โอเคครับสวัสดีครับมิสิทธิ์ได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินครับโอเคมีใครจะถามอะไรก่อนไหมครับไม่มีตามปกตินะไม่มีนั้นเราก็ตอบคำถามตามปกติไม่เงินอ่ะพร้อมยังจะเริ่มไหมนะโอเคผมเริ่มเลยนะครับโอเคก็หนึ่งในสามเนาะส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าตกลงไม่เราไม่รู้ว่า objective function คืออะไรใช่ไหม objective function ปกติก็เป็นตัวฟังก์ชันซึ่งอธิบายค่าที่เราต้องการจะ maximize หรือ minimize นะฮะนะโดยทั่วไปมันก็จะเช่นกำไรใช่ไหมต้นทุนอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือefficiency สูงสุดนะฮะใช้พลังงานน้อยสุดเนี่ย formulation ของฟังก์ชันพวกนี้ก็จะขึ้นโดยที่มีตัวแปรที่เราปรับเปลี่ยนได้มาเป็นตัวปัจจัยที่ว่าถ้าเราเปลี่ยนไปแล้วทำยังไงให้ฟังก์ชันของเรามีค่าแม็กซิมัมหรือมินิมัมฟังก์ชันนั้นเรียกว่าออบเจกตีฟฟังก์ชันหรือฟังก์ชันวัตถุประสงค์นะฮะอ
โอเคก็ถูกครึ่งหนึ่งว่างั้นเถอะประมาณโดยประมาณนะก็ design variable ก็ตัวแปรที่เราปรับได้นะปกติก็เป็น independent variable เป็นตัวแปรอิสระพูดง่ายๆเราสามารถจะเปลี่ยนมันได้ตามใจที่เราต้องการนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเปลี่ยนแล้วเราอยากเห็นว่าไอ้ตัวฟังก์ชันวัตถุประสงค์เราวิ่งก็ไปหาเป้าที่เราต้องการไหมเช่นไปหาค่า maximum ไหมหรือไปหาค่า minimum ไหมนะนั้นเราก็จะปรับตัวพวกนี้เราดูดิว่ามัน improve ไอ้ตัว objective function ของเราหรือเปล่าถ้ามัน improve objective function เราก็จะ move ตัวแปรนั้นไปในทิศทางนั้นๆต่อไปแต่ถ้ามันไม่improve มันทำให้แย่ลงเราก็จะเปลี่ยนทิศทางของมันนะอย่างเช่นแทนที่จะเพิ่มค่าก็อาจจะเป็นลดค่าอะไรแบบนี้แล้วดูซิว่ามันส่งผลต่อ objective function ของเราอย่างไรนะตัวแปรพวกนี้หลายๆครั้งก็เป็นตัว operating variable ของเรานะนะโอเคคนส่วนใหญ่รู้ครึ่งหนึ่งก็ไม่ถึงส่วนใหญ่นะครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะตัวแปรในออบเจกต์ใน optimization problem เนี่ยมันก็มี2ประเภทนะฮะตัวแปรต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะ discrete ก็คือไม่ต่อเนื่องคราวนี้ในเชิง physical meaning แล้วตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่องก็คืออะไรพวกจำนวนทั้งหลายแหละจำนวนชั้นใช่ไหมของหอกลั่นแล้วไม่สามารถจะทำชั้นครึ่งได้มี2ชั้นหรือ1ชั้นจำนวนรีแอคเตอร์1ตัวหรือ2ตัวนะแต่ในขณะที่พวกอุณหภูมิมันมี 100.5 หรือความดันมี 1.5 บาร์ 1.6 บาร์นะโฟลว์เรทก็ vary เป็นจุดทศนิยมได้เห็นพวกนั้นก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวแปรที่ถือว่าเป็น continuous variable ไม่ใช่ discrete variable นะทีนี้ปัญหาของเราบางปัญหาเนี่ย ใน objective function เราจะมีทั้ง2อย่างทั้งตัวแปรที่เป็นตัวแปรต่อเนื่องและตัวแปรที่เป็นตัวแปรไม่ต่อเนื่องอยู่ในนั้นนะเพราะอย่างเช่นการคำนวณคอสเนี่ยนะสมมติว่าคอสของหอกลั่นเนี่ยมันอาจจะขึ้นกับจำนวนชั้นกับrefract ratio ก็ได้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้น refract ratio ก็จะเป็น continuous variable ในขณะที่จำนวนชั้นเป็น discrete variable อยู่ใน objective function เดียวกันก็ได้นะวันนี้มีคนรู้น้อยนะปกติหนึ่งเนื่องจากโจทย์นี้ถามถึงว่า profit นะ profit ก็ต้องเป็น maximum ถูกไหมเวลาที่เราทำ objective function หรือคำว่า optimum point จุดที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดนั้น profit ก็ต้องเป็น maximum งั้นถึงแม้ว่า curve ตัวนั้นมันจะมีทั้งจุดด้านต่ำและด้านสูงเราก็ต้องเลือกด้านสูงอยู่แล้วเพราะเป็น profit นะมันไม่ใช่เรื่องของ cost ถ้า cost อาจจะตัว minimumคราวนี้เราก็จะเห็นว่าทีนี้มันมีไอ้ตัวรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมี อ๋อมันมองไม่เห็นนะ มันจะมีไอ้ตัวภูเขา2ภูเขาคุณง่ายๆนะภูเขา1เตี้ยกว่าอีกภูเขาหนึ่งคำว่า local optimum เนี่ยปกติก็คือ ตัวจุดสูงสุดแต่เป็นจุดสูงสุดที่ในพื้นที่จำกัดนะไม่ใช่จุดสูงสุดในโดเมนทั้งหมดที่เราสนใจนะนั้นโลคอลก็จะเป็นจุดสูงสุดที่ไม่ใช่ในภาพทั้งหมดของเรานะเพราะนั้นถ้าภาพยี่ภาพทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดที่สูงกว่านั้นตัวนั้นจะเป็น global optimum นะนั้นโลคอลก็จะในขอบเขตหนึ่งเท่านั้นเองนะซึ่งเวลาที่เราทำ optimization เนี่ยเ นื่องจากเราไม่รู้ปกติเราจะไม่รู้ว่าหน้าตาของไอ้ตัวฟังก์ชันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจุดพีคแบบนี้กี่จุดในโดเมนของตัวแปรที่เราสนใจนะงั้นบางครั้งการที่เรา differentiate เทียบกับศูนย์แล้วเราเจอจุดเปลี่ยน curve แล้วเราทึกทักว่าตัวนี้เป็น global optimum หรือ global maximum เนี่ยอาจจะไม่ได้นะงั้นใน
กระบวนการพวกนี้หลายๆครั้งเขาจะวารี่จุดเริ่มต้นของการค้นหาจุดออพติมัมโดยเริ่มจากจุดที่แตกต่างกันจากขอบเขตที่คนละด้านกันอะไรแบบนี้เพื่อดูว่ามันเอ็นอัพจบลงว่าจุดแม็กซิมัมเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่าถ้ามันจุดเดียวกันอันนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็น global คำว่า global คือตัวแม็กซิมัมที่แท้จริงหรือออพติมัมที่แท้จริงถ้า local มันก็เป็นแม็กซิมัมในบริเวณแคบๆตรงนั้นเท่านั้นแต่อาจจะไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดในทั้งหมดโดเมนที่เราสนใจนะฮะโอ้ข้อนี้ยิ่งมีคนถูกน้อยมากเลยนะ ถ้าใครบอกว่าจุดอินเตอร์เซ็กก็ แสดงว่าไม่ได้อ่านหนังสือนะฮะชัดเจนนะเพราะหนังสือพูดไว้ชัดเจนประเด็นนี้นะว่าไอ้จุดอินเตอร์เซ็กไม่ใช่จุดที่ต่ำสุดหรือไม่ใช่จุดออพติมัมในที่นี้นะปกติแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราเอาคอสสองคอสบวกกันนะฮะเพราะว่าคอสตัวหนึ่งเนี่ยปกติโดยเฉพาะเวลาที่เราทำออพติมิเซชันกับเรื่องของplan design แล้วเนี่ยมันจะมีคอสของอุปกรณ์กับคอสของการดำเนินการหรือ operating cost กับ capital cost และหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าเราเพิ่ม capital cost เราจะลด operating cost แต่เราถ้าเพิ่ม operating cost เราก็จะลด capital cost อย่างเช่นเรื่องของ heat exchanger network คราวที่แล้วที่เราพูดกันไปนะฮะงั้นเวลาที่เราจะดูว่าคอสต่ำสุดจริงๆมันก็ต้องเอาทั้ง2คอสเนี่ยบวกกันแล้วหาจุดที่minimum ของการบวกกันทั้ง2คอสนี้อันนั้นถึงจะเป็นตัวที่บอกว่านั่นคือคอสต่ำสุดเพราะว่ามันจะเป็นการจ่ายเพราะว่าเราต้องจ่ายทั้ง2อย่างทั้ง capital cost และ operating cost อยู่ดีนะมันเราไม่ได้สามารถจะจ่ายเพียงแค่ไอตัวอุปกรณ์แล้วไม่ต้องมีค่าดำเนินการหรือจ่ายแค่ค่าดำเนินการโดยไม่มีค่าอุปกรณ์ได้นะฮะอันนี้ก็ ก็แสดงว่ามีคนอ่านหนังสือในรายละเอียดค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าภาพนี้ในหนังสือมีชัดเจนแล้วก็เป็นจุดที่เขาพยายามจะบอกเสมอว่าไอ้จุดที่แม็กซ์ออพติมัมมันไม่ใช่จุดตัดของ2เส้นนั้นนะฮะโอเคอันนี้คนส่วนใหญ่ทราบนะว่าเวลาที่เราทำ optimization เรามอง topological ก่อนนะฮะ topological จริงก็คือดูโครงสร้างพูดง่ายดูอุปกรณ์ก่อนมีอุปกรณ์ตัวไหนเราลดได้ไหมสลับที่อย่างเช่นพวกระดับการไอเรื่องของ sequence ของ distillation เนี่ยการกลั่นที่ดึงตัวไหนออกก่อนนะฮะลำดับของการกลั่นที่แตกต่างกันก็อาจจะทำให้ต้นทุนหรือราคาของหอกันแตกต่างกันได้นะครับพวกนี้จะเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เนี่ยจะเป็น topological หรือบางทีก็คือ structure นั่นเองเป็นการ optimize structure ของ process นะฮะงั้นปกติเขาดูภาพใหญ่อันนั้นก่อนที่จะมาดูไอ้ตัวภาพเล็กนะครับก็มีคนแค่1ใน3เนาะที่ตอบถูกนะฮะก็เราก็เพิ่งพูดไป topological นี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนี่แหละ equipment ทั้งหลายแหละนะฮะงั้นตัวที่ไม่เกี่ยวข้อง equipment ก็คือ refract rate เนาะการปรับ refract rate ก็คือการทำ parametric optimization นั่นเองนะการปรับตัวแปร
ย่อยๆทั้งหลายแหละที่เราปรับได้ปรับความดันปรับอุณหภูมินะฮะปรับ refract ratio ปรับ refract rate อะไรพวกนี้พวกนี้จะส่งผลต่อ operating cost เป็นส่วนใหญ่นะฮะนะมันก็จะไม่ใช่เรื่องของ optimized topological นะอ๋อก็เหมือนกันนะคราวนี้ก็คนถูกก็แค่1ใน3นะจริงๆทั้ง3ข้อถูกหมดเนาะใช่ไหมเพราะว่า parametric optimization ก็เป็นการ adjust operating variable ก็อย่างที่กี้เราพูดกันปรับ temperature ปรับ pressure ปรับ flow อะไรพวกเนี้ยนะการเพิ่ม refract rate ก็จะทำให้ความบริสุทธิ์ของสารยอดหอมันดีขึ้นใช่ไหมเราเรียนในวิชา separation process แล้วยิ่งปรับให้มีรีฟลักเข้าไปมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เหมือนกับเราเอาสารที่เราได้มาแล้วกลั่นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับงั้นความเข้มข้นทางด้านยอดหอมก็จะสูงขึ้นแต่มันแลกมาด้วยอะไรมันแลกมาด้วย operating cost เพราะการที่เรากลั่นแล้วเราไม่ยอมเอาไปเป็น product ทีเนี่ยส่งกลับเข้ามาในหอกลั่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับเคี่ยวแล้วเคี่ยวอีกอ่ะคุณได้ของที่บริสุทธิ์มากขึ้นแต่คุณก็เสียพลังงานมากขึ้นแล้วก็ในการ increase refract rate ก็จะเป็นเพราะฉะนั้นก็เป็นการ increase utility นั่นเองพอคุณส่งมันกลับเข้ามาพลังงานตรงนั้นก็จะถูกใช้เพิ่มมากขึ้นนะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคำมันเป็นอันนึงที่น่าสนใจนะเพราะว่าผมเคยได้ฟังพี่ๆที่เขาเวลาสมัครที่เขาสัมภาษณ์น้องๆเข้าทำงานเนี่ยก็จะถามว่าถ้าอยากได้ความบริสุทธิ์ของสารเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนบอกว่าให้เพิ่มชั้นของหอกลั่นซึ่งมันก็เป็นคำตอบที่ถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกแต่หอกลั่นมันสร้างแล้วอ่ะคุณจะเพิ่มชั้นนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะงั้นสิ่งที่มักจะทำเขาก็คือไปจัดการกับ operating variable ให้ได้ก่อนนะซึ่งตัวหนึ่งในนั้นก็คือการเพิ่ม refract ratio นั่นเองนะก็จะทำได้ให้ได้ความบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นคนตอบถูกไม่ถึงครึ่งนะก็ปกติก็อย่างที่เราตอนที่คุณเรียนใน separation process คุณเพิ่ม refract คุณสามารถจะลดจำนวนชั้นของหอได้ใช่ไหมใช่ไหมฮะงั้นถ้าคุณลดจำนวนชั้นของหอได้ก็หมายความว่าคุณลด capital cost เนาะใช่ไหมงั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่คุณอาจจะเอาไปนั่งคิดเวลาที่คุณกำลังดีไซน์ process ของคุณนะว่าหอกลั่นของเราจะปรับเปลี่ยนมันยังไงดีนะถ้าสมมติเราอยากจะเปลี่ยนแต่แน่นอนก็อย่างที่บอกมันก็แลกมาด้วยค่าดำเนินการนะ operating cost ก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ capital cost จะลดลงโอเคนี่เรามาดูสิ่งที่เพื่อนเตรียมไว้ให้ผมหวังว่าคุณจะไปฟังมาแล้วเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเขาลงแรงมีกลุ่มหนึ่งที่อธิบายได้ค่อนข้างดีด้วยนะแต่ถ้าคุณไม่ฟังก็ไม่ทราบจะทำยังไงนะฮะอย่างที่ว่าไปแล้วนะ
แต่เรามาดูสาระของบทนี้นิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวพอจบอันนี้แล้วผมจะพูดถึงเรื่อง Mass Exchanger Network ต่ออีกหน่อยเพราะว่าเราพูดถึงที่ไปเรียบร้อยแล้วเราคงมีอีกส่วนหนึ่งคือ Mass Exchanger ซึ่งปกติแล้ววันนี้เวลา Design Plan มันจะทำทั้ง Heat Exchange Network และ Mass Exchanger Network นั้นบทนี้จะเป็นเรื่องของ Optimization Optimization คือการหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดนะฮะในการ Operate กระบวนการคำว่าเหมาะสมที่สุดใช้อะไรเป็นตัวตัดสินโดยทั่วไปก็ใช้เช่นเศรษฐศาสตร์จะเป็นตัวตัดสินนะว่าต้นทุนต่ำสุดนะหรือ performance เป็นตัวตัดสินเช่น efficiency สูงสุดอะไรแบบนี้นั้นตัวตัดสินเหล่านี้ก็จะถูกเขียนอยู่ในรูปของ objective function โดยที่ objective function นี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของตัวแปรที่เราปรับได้อย่างที่บอกนะฮะงั้นอย่างเช่นในกรณีของหอกลั่นมันก็อาจจะมีcost ของหอกลั่นส่วนหนึ่งอาจจะมาจากจำนวนเทรดถ้าพูดถึงตัวใหญ่ๆเลยนะแล้วก็อีกจำนวนนึงก็คือจำนวนไอ้ตัวพลังงานที่ใช้นะงั้น cost 2 อันเนี้ยจับมาบวกกันนะแล้วถ้าสมมติเราบอกว่าเราจะหาภาวะที่เหมาะสมที่สุดก็หมายถึงว่าเราต้องการ cost ที่ต่ำที่สุดนะงั้นไอ้ตัวใน objective function ของเราก็จะมีเรื่องของจำนวนเทรดที่เราปรับได้เรื่องของจำนวนพลังงานที่เราต้องใช้เพื่อให้ได้ความรู้สึกที่เราต้องการอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็คูณด้วยฟังก์ชันของคอสนะเช่นคอสของไอ้ตัวเทรเป็นเท่าไหร่นะงั้นจำนวนเทรที่คูณคอสก็จะได้เป็นเงินออกมาส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องปรับฐานให้มันเป็น annual expense อะไรแบบเนี้ยนะเพราะว่าปกติหอกลั่นเราไม่ได้รันปีเดียวใช่ไหมเราจะรันอายุ10ปีอะไรก็แล้วแต่งั้นต้องปรับพวกนี้ให้มันเป็นต่อปีซะนะส่วน operating cost มันเป็นต่อปีอยู่แล้วก็คูณค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานให้มันเป็นครบ365วันซะอะไรเงี้ยแล้วจับบวกกันแล้วเราก็บอกว่าเราพยายามจะ minimize อันนี้นะเพื่อที่ว่าจะได้มีค่าใช้จ่ายต่ำสุดงั้น objective function ก็จะเป็นตัวที่ฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อทำให้การหาภาวะที่เหมาะสมที่สุดนะเป็นตัวใช้ในการตัดสินใจว่าจุดที่ภาวะที่เหมาะสมมันเป็นอย่างไรนะ มันควรจะมีจำนวนชั้นของหอกลั่นกี่ชั้นนะหรือพอเลือกชั้นเสร็จก็อาจจะไปสมเกี่ยวข้องว่าแล้วไอ้ตัว energy cost จะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ไปดูเอานะครับว่าเขาก็บอกงั้นประเด็นสำคัญก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึง optimization ก็จะมี objective function มี design variable นะตัวแปรที่เราจะปรับได้อย่างที่ว่าไปแล้วทีนี้นะแล้วมันจะมีอีกอย่างก็คือ constraint คือข้อจำกัดนะเช่นหอกลั่นอันนี้จะต้องรันไม่เกิน5บาร์อย่างนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดตอนที่เราดีไซน์มันก็ถูกต้องเขียนเงื่อนไขอันนี้เข้าไปว่าถ้าสภาวะที่เรากำลังจะพูดถึงออปเปอเรตเนี่ยมันเกิน5บาร์อันนี้จะใช้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะหรือคอนสเตรนที่จะสำคัญมากๆเวลาที่เราโซลปัญหาทางด้านเอนจิเนียริงก็คือฟิสิกอลลอต่างๆคำว่าฟิสิกอลลอคืออะไรมาเทเรียลต้องบาลานซ์เอเนอร์จีต้องบาลานซ์นะฮะงั้น constraint เนี่ยหรือข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมี2ประเภทคือ constraint ที่เป็นแบบ equal constraint ที่เรียกว่า equality ซึ่งพวกนี้มักจะได้มาจากกฎต่างๆอย่างที่กินนี่พูดแล้ว energy ต้องบาลานซ์เพราะฉะนั้น in กับ out บวกกันแล้วต้องเท่าลบกันแล้วต้องเท่ากับ0อะไรเงี้ยนะหรือmaterial ต้องบาลานซ์นะงั้นสมการพวกนี้จะได้มาจากทฤษฎีทั้งหลายแหละที่เราเรียนมาในขณะเดียวจะมี constraint บางอย่างซึ่งมันได้นะคะจำสั่งได้เลยนะคะโอ้ใครปิดไมค์หน่อยนะคะวางของของใครได้นะคะช่วยปิดไมค์ด้วยนะครับสำหรับ inequality constraint หรือ constraint ซึ่งมันเป็นลักษณะที่มากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะมีเงื่อนไขบางอย่างเช่นนะฮะเราบอกว่าเราจะต้องoperate ที่ความดันน้อยกว่า5บาร์หรืออุณหภูมิน้อยกว่า300องศาหรืออะไรแบบนี้พวกนี้จะเป็นข้อจำกัดในเชิงที่ไม่ใช่ตัวเลขเท่างั้นเมื่อมันไม่เท่าหมายความแหมมันหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ค่ายังต่ำกว่าเงื่อนไขเหล่านี้เช่นเราอุณหภูมิต้องออปเปอเรตต่ำกว่า300เนี่ยตราบใดที่มันต่ำกว่า300 299 200 150มันใช้ได้หมดมันไม่จำเป็นต้องบาลานซ์ซิทูเอชั่นนั้นนะงั้นก็จะมีเงื่อนไขที่เป็นตัวที่จะมาเชฟไอตัวคำตอบที่เราจะได้ในการทำ optimization ของเรานะฮะมันจะบีบ
วงของคำตอบให้แคบลงในหลายๆครั้งนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้อย่างที่บอกนะเราอยากได้ global optimum นะอย่างนี้เรามีคำว่า local กับ global นะ global คือมันเป็น optimum เป็นตัวดีที่สุดที่แท้จริงพูดง่ายๆ local มันจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแต่ในขอบเขตที่จำกัดซึ่งบางทีมันอาจจะจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุด base จริงๆมันแค่จุด better อาจจะเรียกว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่ base นะครับคราวนี้แมทช์ดทั่วๆไปปกติอันนี้เขาจะมีวิชาเรียนต่างหากเลยนะวิชา optimization นะก็จะเรียนเทคนิคพวกนี้ว่าถ้าสมการของเราเป็นสมการทั้งระบบของเราเป็นสมการลีเนียร์วิธีการหาคำตอบก็เราจะใช้ลีเนียร์โปรแกรมมิ่งนะถ้าสมการในระบบของเราแม้แต่สมการเดียวเป็นนอนลีเนียร์เราก็ใช้ลีเนียร์โปรแกรมมิ่งไม่ได้เราก็ต้องใช้นอนลีเนียร์โปรแกรมมิ่งซึ่งนอนลีเนียร์โปรแกรมมิ่งก็อาจจะมีทั้งที่เป็นพวกที่เป็น quadratic programming ซึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่าสมการของเราเป็นสมการกำลังสองอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นสมการอื่นๆก็จะเป็น non-linear เฉยๆนะครับแต่นี้มันก็จะมีประเภทที่เขียนว่าคำว่า mixed integer non-linear programming คำว่า mixed integer เนี่ยมันกำลังหมายถึงว่าตัวแปรของเราโดยเฉพาะ decision variable กินเนี่ยของเราบางครั้งมันไม่ใช่ตัวแปรซึ่งเป็น continuous variableนะแต่มันเป็นตัวแปรเป็นเลขจำนวนเต็มก็อย่างที่บอกนะถ้าเราพูดถึงจำนวนหอกลั่นเราพูดถึงจำนวนชั้นของหอกลั่นอะไรพวกนี้ไอ้ตัวแปรพวกนั้นมันเป็นเลขจำนวนเต็มมันเป็นอินทิเจอร์เป็น1 2 3 4 5มันไม่ใช่1 1.5 1.3 อะไรแบบนี้พวกนี้คืออินทิเจอร์งั้นพอไปตัวเลขเป็นอินทิเจอร์เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขมากขึ้นว่าเราไม่สามารถจะแปรตัวปรับตัวเลขพวกนี้ได้อย่างอิสระมันไม่สามารถจะแปรปรับชั้นหอกลั่นจาก1เป็น 1.2เนี่ยมันจะเป็น1แล้วเป็น2เลยอะไรแบบเนี้ยนะงั้นการโซลปัญหาแบบนี้ก็อาจจะมีความซับซ้อนในการแก้ปัญหามากขึ้นอีกเล็กน้อยนะฮะงั้นก็มันก็มีเทคนิคในการโซลปัญหาแบบนี้แยกออกมาต่างหากในกรณีซึ่งเรามีตัวแปรซึ่งเป็นแบบ discrete อยู่ในระบบของการโซลปัญหาของเรานะโดยปกติที่เราเรียนในอดีตเรามักจะมองถึงตัวแปรซึ่งเป็น continuousคือตัวเลขเราปรับเป็นเลขอะไรก็ได้ใช่ไหมจะมีทศนิยมไม่เป็นทศนิยมได้หมดเลยอะไรเงี้ยแต่พวกนี้มันกำลังบอกว่ามีบางตัวเป็นทศนิยมได้นะบางตัวไม่เป็นนะอะไรแบบนี้นะครับงั้นก็ถึงเป็น mixed integer นะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ถามเมื่อกี้เนี่ยนะว่าปกติแล้วนะจุดที่ดีที่สุดคือผลบวกของไอ้สองตัวนี้นะคุณเอาไอ้นี้บวกกันแล้วคุณจะได้กราฟของผลนะคุณเอาค่าตัวนี้บวกกับค่าตัวนี้แล้วคุณได้กราฟข้างบนและจุดที่ดีที่สุดอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็บอกคำตอบบางอย่างเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่ continuous เพราะว่าอย่างเช่นขนาดของท่อเนี่ยในอุตสาหกรรมมันก็จะมีขนาดเป็นมาตรฐานมันจะไม่ใช่ตามตัวเลขที่เรา solve มาได้ทุกอันใช่ไหมงั้นมันก็เราก็จะปรับไปหาขนาดที่ใกล้เคียงที่สุดแต่ในทางที่มักจะในขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะเช่นเราบอกได้เราอยากได้2.2 นิ้วอย่างเงี้ยสมมติท่อเราคำนวณมาแล้วได้ 2.2 นิ้วเนี่ยเราก็จะไม่ใช่ปรับเศษลงเพราะเห็นว่ามันจุด2เอาแค่2นิ้วอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็จะปรับขึ้นเป็น 2.5 นิ้วถ้าสมมติท่อขนาดต่อไปคือ 2.5 นิ้วหรือถ้า 2.5 นิ้วไม่มี3นิ้วเลยก็ต้องปรับเป็น3นิ้วอะไรแบบนี้เรามักจะปรับไปในทางที่มันให้ accommodate สิ่งที่เราต้องการมากกว่านะที่จะปรับปัดเศษลงนะฮะนะอันนี้ก็ถ้าเราพูดถึงอันนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าช่วงของเราแบบนี้นะเวลาที่เราหา take derivative ของฟังก์ชันตัวนี้มันจะได้ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนโค้งได้จุดตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนโค้งหรืออาจจะได้จุดตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนโค้งด้วยเช่นเดียวกันนะนั้นก็หมายความว่าถ้าโดเมนที่เราสนใจจริงๆแล้วมันครอบคลุมอันนี้ทั้งหมดเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดต่ำสุดจุดนี้จะเป็นจุดต่ำแต่ต่ำไม่สุดเนาะจุดนี้จะเป็น global minimumตัวนี้เป็น local minimum นะแต่เรา take derivative แถวๆนี้มันจะได้ค่าเท่ากับ0เหมือนกับที่เรา take derivative แถวๆนี้เท่ากับ0เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหาคำตอบพวกนี้ซึ่งปกติเราจะไม่เห็นกราฟรูปนี้เนี่ยสิ่งที่เขามักจะทำก็คือเขาจะพยายามที่จะแบ่งซอยย่อยพื้นที่ตรงนี้หรือ distance อันนี้ออกให้ละเอียดแล้วก็หาค่าฟังก์ชันของมันหลายๆจุดแล้วเอามาเทียบกันเพื่อดูแนวโน้มว่ามันเป็นไปยังไง
นะเราจะไม่แบ่งเพียงแค่จุด2จุดแล้วเพราะถ้าเราแบ่งจุดน้อยเนี่ยหรือพูดง่ายๆเราอินเวสติเกตจุดน้อยเนี่ยเรามีโอกาสจะได้ค่าที่ไม่ถูกต้องนะเหมือนอย่างรูปข้างล่างเนี่ยเขายังชี้เห็นว่าการที่เรามีแค่3จุดแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะสรุปได้ว่ามินิมัมอยู่ฝั่งนี้หรือมินิมัมอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ได้ทั้ง2ฝั่งงั้นวิธีที่จะช่วยทำให้อันนี้มั่นใจมากขึ้นอาจจะต้องมีสัก5จุดนะก็ใส่จุดตรงกลางเข้าไปตรงนี้อีก1จุดและตรงนี้อีก1จุดแล้วเราก็คงจะเห็นหน้าตาของฟังก์ชันตัวนี้ชัดเจนขึ้นว่าจุดมินิมัมน่าจะอยู่ตรงไหนนะคําว่าการว่าใส่จุดก็หมายถึงเรามีการประเมินค่าตัวแปรของเราเช่นนี้เขาปรับเปลี่ยนอุณหภูมิใช่ไหมสมมติว่าเขาปรับเปลี่ยนอุณหภูมิซึ่งมีผลต่อไอ้ annual cost เนี่ยงั้นแทนที่จะเช็คแค่3อุณหภูมิก็เช็คมัน5อุณหภูมิก็อาจจะเห็นค่าไอ้ตัว annual cost ที่ชัดเจนขึ้นว่าจุดต่ำสุดอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ไปดูอะไรคือปัญหาง่ายอะไรคือปัญหายากนะปัญหายากก็แน่นอนมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมีอะไรมีรายละเอียดหรือมีอะไรที่ยุ่งยากขึ้นนะอันนี้เวลาโซ่ปัญหาเขาบอกว่ามันอาจจะมองได้2อย่างก็คือเกือบทุกปัญหานะในชีวิตคุณจะกำลังจะจบการศึกษาแล้วก็มีการโซ่ปัญหาได้ใน2แนวนี้เสมอนะคือ top down กับ bottom up นะคนจำนวนหนึ่งก็บางทีก็ติดการโซ่ปัญหาแบบ bottom up ซึ่งมันก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าถ้าเราโซ่ bottom up บางทีเราไม่เห็นภาพใหญ่นะงั้นเวลาที่เราทำอะไรเราอาจจะมอง top down ก่อนมองจากภาพใหญ่ไปแล้วค่อยไปฝ่ายจูนหรือไปโซ่ปัญหารายละเอียดทีหลังงั้น top down ก็เป็น approach ที่ดีแต่ถ้าปัญหามันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะถ้าอย่างนั้นก็ลงที่ bottom เลยได้นะแต่ปกติเวลาที่เราดีลกับ system ใหญ่ๆนะพวกเราเป็น process engineer ในอนาคตเนี่ย system เรามันซับซ้อนนะเราไม่ได้ดีลกับหอกลั่นตัวเดียวโดยทั่วไปนะเราดีลกับ plan ทั้ง plan อะไรแบบนี้งั้นก็ควรจะมองแบบ top down มากกว่า bottom up นะโอเคนะฮะอันนี้ก็ strategy ก็ปกติก็อย่างที่ว่าเวลาที่เราจะทำ optimization เราก็คงต้องหาจุดเริ่มต้นนะงั้นใน design plan ของคุณเนี่ยก็อาจจะมีตัวที่เป็น base case นะหรือเป็นกรณีฐานนะซึ่งเขาก็บอกว่ากรณีฐานจริงๆแล้วก็ควรจะหาตัวที่ดีที่สุดณเวลานั้นนะมาเป็นตัวฐานเป็นจุดเริ่มต้นเช่นเขาบอกว่าถ้าเรารู้แล้วว่าทำ heat exchanger network เนี่ยมันจะช่วยลดนะการใช้ทรัพยากรเนี่ยในแพลนนั้นก็ควรจะมี heat exchanger network เข้าไปตั้งแต่แรกแล้วค่อยไปดำเนินการอย่างอื่นต่อยอดจากนั้นนะเพราะว่าถ้าเราบอกว่า base case ยังไม่มี heat exchanger network ใส่ heat exchanger network มันก็แน่นอนอ่ะมันก็โดยทั่วไปก็น่าจะได้คำตอบที่ดีขึ้นนะงั้นอย่างนั้นก็จะเป็นการเรียกว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้คุณมองได้ละเอียดขึ้นนะงั้นอะไรที่ดีที่รู้อยู่แล้วคุณเอาเข้ามาใส่เป็น base case เลยแล้วหลังจากนั้น investigate จากตรงนั้นต่อไปว่าแล้วเราจะปรับปรุงไอ้ objective function ของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรโดยที่ objective function ก็จะอยู่ที่คุณนะว่าคุณคิดว่าคุณจะ optimize อะไรนะคำว่า optimize อะไรคือจะทำอะไร maximum profit หรือ minimum cost หรือ maximize performance หรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณเป็นคนกำหนดว่า objective function ของคุณเป็นยังไงแต่ในที่สุดแล้วส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดถึงเรื่องพวกนี้นะฮะในแง่ของทำงานจริงเนี่ยสุดท้ายมันก็ไป end up ที่ต้นทุนนะหรือ cost นั่นแหละหรือ profit นั่นแหละมักตัวนักจะไม่หนีว่าสุดท้ายก็ต้องประเมินออกมาให้เป็นกำไรให้ได้นะมันจะดียังไงแต่ถ้าสุดท้ายไม่ได้กำไรก็ยังไปยากนะโอเคนะอันนี้ก็อย่างที่งั้นตรงนี้จะเห็นว่าฝั่งนี้ capital costซึ่งปกติในวิชาอีคอนคุณก็จะได้เรียนแล้วว่าคุณจะหาต้นทุนของสิ่งต่างๆได้ยังไง operating cost ก็ส่วนใหญ่จะเป็น utility แล้วก็จะมี material cost ซึ่งพวกนี้ก็คือ raw material ต่างๆนะครับอันนี้ผมก็จะไม่พูดนะเพราะ คุณก็ไปดูในหนังสือพูดแล้วเราจะพูดถึงประเด็นหลักๆเท่านั้นนะครับตอนนี้อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Pareto Ranking นะมันก็มีทฤษฎีซึ่งทางวิศวกรรมเราใช้กันเยอะนะไอ้ Pareto Ranking เนี่ยก็คือเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วไอ้ปัจจัยที่เป็นตัวสร้างให้เกิดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีมันมีไม่กี่ตัว
แต่มันสร้างผลกระทบเยอะในขณะที่ปัจจัยอื่นๆอีกหลายตัวเยอะแยะเนี่ยสร้างผลกระทบน้อยดังนั้นสิ่งที่เราอาจจะต้องพยายามเวลาที่เรามีซิสเต็มใหญ่ๆเนี่ยพยายามมองหาตัว major impact ที่มีต่อสิ่งที่เราต้องการให้เจอแล้วโฟกัสที่จะปรับปรุงสิ่งเหล่านั้นนะดีกว่าเราไปจับทุกสิ่งทุกอย่างมาพิจารณาทั้งหมดแล้วเราจะพบว่าเราเสียเวลาจำนวนมากมายกับหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันไม่ได้ทำให้คำตอบของเราเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่อาจจะเปลี่ยนบ้างแต่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับงั้นต้องหาไอ้ตัว major impact หรือ major variable ให้เจอนะซึ่งอันนี้ก็คือ key decision variable นั่นเองนะเพราะตัวเหล่านี้เปลี่ยนขยับปุ๊บจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะในขณะที่ตัวอื่นอาจจะไม่ได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะอาจจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ไม่มากนะซึ่งตัวเหล่านั้นก็จะถือว่าไม่สำคัญคราวนี้เวลาที่พูดถึง topological optimization นะก็อย่างที่หนังสือพยายามจะบอกว่าเอ๊ะมันมีเราจะกำจัด unwanted non hazard byproduct หรือ hazard waste ได้ไหมนะอย่างเงี้ยหมายถึงจะทำให้มันไม่มีเลยได้เปล่านะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ operation ของเราอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการกำจัดอันนี้ก็จะหมายถึงว่ามันอาจจะเปลี่ยนเรื่องของ process เรื่องของอะไรไปเลยเพื่อไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยนะเราจะกำจัดหรือ rearrange equipment ของเราได้ไหมนะงั้นจะเห็นว่าแต่ topological ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจัดการกับอุปกรณ์นะ process unit ทั้งหลายแหละนะหรือลำดับของการกลั่นนะหรือโครงสร้างของรีแอคเตอร์รีแอคเตอร์ของเราจะเป็นมิกโฟลว์หลายๆแท้งต่อกันหรือจะเป็นมิกโฟลว์ต่อกับพลักโฟลว์แบบขนานอะไรเงี้ยพวกนี้คือคำว่าคอนฟิกูเรชันนะเป็นตอนที่เราออกแบบมันก็อาจจะมีได้หลายแบบนะรีแอคเตอร์ของเราอาจจะมีได้ในหลายๆลักษณะได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่ว่าเราคิดว่าแบบไหนให้เพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างที่เราต้องการนะครับโอเคนะอันนี้ก็คุณไปดูเอาเองนะครับตัวนี้ตัวอย่างเขาพยายามยกให้เห็นนะว่าเราจะกำจัดไอ้พวกอุปกรณ์ได้ยังไงนะในนี้การกำจัดแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราเคยพูดไปแล้วมันเป็นบทที่10บทที่11ว่าเวลาเราพูดถึงการกลั่นเนี่ยมันจะมีแนวคิดหรือไกด์ไลน์ที่ใช้ในการคิดว่าจะกลั่นยังไงนะซึ่งอันนี้เขาก็เอามาพูดอีกครั้งหนึ่งเช่นแยกตัวที่ง่ายออกไปก่อนนะตัวที่เป็นพิษออกไปก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เราจะต้องมานั่งดูว่าตอนที่เราจะ separate เนี่ยเราจะ separate กันยังไงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้หรือตัวที่มีปริมาณมากเนี่ยออกไปก่อนเพราะว่าหออะไรหลังจากนั้นก็จะมีขนาดเล็กลงหรือตัวที่ต้องใช้พลังงานมากออกไปก่อนเพราะหลังจากนั้นก็จะใช้พลังงานน้อยลงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเอามาคิดตอนที่คุณดีไซน์หอกลั่นนะฮะว่าจะกลั่นมันยังไงอะไรแบบนี้ถ้ามีหอกลั่นนะแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าต้องใช้แค่หอกลั่นนะกระบวนการแยกในอุตสาหกรรมเคมีมีทั้งหลายแบบใช่ไหมมีทั้ง absorption adsorption extraction นะฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่ distillation นะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามี sequence ของการแยกก็ลองเอาแนวคิดพวกนี้เข้าไปพิจารณาก่อนด้วยนะเวลาที่เราออกแบบคราวนี้เวลาที่เราพูดถึง optimization ที่เป็น parametric อย่างเช่นตัวอย่างที่เขาพยายามชี้เห็นในหนังสือเล่มนี้ก็จะเห็นว่าเขา vary ตัวแปรบางตัวแล้วเขา observe ซึ่งอันนี้คุณทำได้ใน simulator ถ้าสมัยก่อนเราจะทำยากมากเลยเพราะว่าโอ้กว่าคุณจะ sourceไอ้แพลนโฟลว์ชีท1แพลนนี่ก็เสียเวลามหาศาลแล้วแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากเรามีซิมูเลเตอร์คุณสามารถจะแวรี่ตัวแปรคุณอาจจะเปลี่ยนสภาวะหรือคุณอาจจะเปลี่ยนคอนเวอร์ชันหรือคุณอาจจะเปลี่ยนเทมเพอเรเจอร์ในหอกลั่นคุณอาจจะเปลี่ยนเพรสเชอร์ในหอกลั่นคุณอาจจะเปลี่ยนรีฟลักในหอกลั่นคุณสามารถจะดูตัวแปรโดยที่อย่างที่บอกคุณต้องสกรีนก่อนว่าคุณคิดว่าตัวไหนมีอิมแพคเยอะต่อโปรเซสของคุณแล้วคุณแวรี่ตัวนั้นแล้วดูซิว่าผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรเพราะในที่สุดมันกลับไปที่ค่าใช้จ่ายนะโดยทั่วไปนะงั้นในแพลนนี้ก็เห็นว่าเขาพยายามจะชี้เห็นว่าในที่สุดอย่างเช่นอันนี้นะถ้าคุณดูกราฟอันนี้ก็เห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงรูปนี้ก่อนตอนนี้เขาเปลี่ยนแค่ refract ratio แล้วเขามาคิดต้นทุนทั้งหมดแล้วดูด้วยว่า refract ratio เหล่านี้ส่งผลยังไงต่อต้นทุนซึ่งต้นทุนมันก็จะมาตั้งแต่ว่าเปลี่ยน refract ก็อาจจะส่งผลต่อ capital costเพราะว่าจำนวนเทรอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะหรือรีฟการเปลี่ยนรีฟลักก็จะส่งผลต่อสตีมคอสต่อคูลิ่งคอสต่ออิเล็กทริคอลคอสนะและแน่นอนใน3ตัวนี้บวกกันก็คือยูทิลิตี้คอสแล้วทั้งหมดนี้ทั้งไอตัวฟิกแคปิตอลอินเวสเมนต์กับไอตัวยูทิลิตี้ก็จะเป็นตัวที่มาตอบโจทย์ของออบเจกตีฟฟังก์ชันและดูด้วยว่า
refract ratio ไหนให้ค่า objective function ต่ำสุดใช่ไหมเพราะนี่ถ้าเราพูดถึง cost เนี่ย cost มันก็ต้องต่ำสุดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะงั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เขามองว่าถ้าเขา vary ตัวแปรหนึ่งตัวแปรส่งผลยังไงอันนี้เขาบอกว่าแบบหลายครั้งบางทีมันไม่ได้ขึ้นกับตัวแปรเดียวนะอย่างเช่นหอกระแหนจะมีทั้งความดันด้วยเพราะตรงนี้เขา vary เพราะค่าพวกนี้มาจากไหนค่าพวกนี้มาจากตารางอันนี้นะซึ่งตารางนี้มาจากไหนนี่คือ1 simulation run เนาะ1บรรทัดก็คือ1 run นะงั้นตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าถ้าอย่างนี้ก็อาจจะมีประมาณ 6-7 run สำหรับหน้านี้แต่ถ้าหน้านี้1จุดตรงนี้คือ1 run นะงั้นคุณก็จะมีเท่าไหร่ฮะอันนี้คือ7หรือ8ใช่ไหม7ใช่ไหมแล้วอันนี้กี่ค่าอีก7ค่าเหมือนกันใช่ไหม49 runอันนี้คือ run simulation 49 case เพื่อหาจุด optimum นะงั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันนี้แล้วเพราะว่า simulator มันใช้เวลาในการ run แป๊บเดียวเท่านั้นเองอยู่ที่ว่าเราจะต้องไปปรับเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับอาจจะตอนจะ set up โดยเฉพาะไอ้ตัว fixed capital cost ตรงนั้นแหละอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ว่าพอคุณเปลี่ยนในนี้แล้วมันส่งผลให้หอกลั่นจำนวน tray คุณเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรพวกนั้นอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญที่คุณจะต้องคอนเซิร์ตนะและอาจใช้เวลาตรงนั้นนิดนึงแต่ถ้าพูดถึงก็แค่เปลี่ยนในตัวที่อื่นเนี่ยมันใช้เวลาน้อยมากในการที่จะเจเนเรตคำตอบออกมานะฮะงั้นตรงนี้ก็เป็นการที่เราสามารถจะหาตัวออพติมัมคอนดิชันของเราได้จากการรันซิมูเลชันโดยที่เราสามารถจะเพอร์ฟอร์มอันนี้ได้ในเมโม4หรือเมโม5ผมจำไม่ได้ที่ผมไอเดนติฟายไว้นะว่าคุณจะต้องทำอันนี้ด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือที่ทำได้และเรามีคนทั้งหลายคนที่นั่งช่วยกันคิดได้ว่าเราจะทำให้แพลนของเรา optimize ได้ยังไงนะฮะอันนี้เขาพูดถึงว่าเรื่องของการรันนะอันนี้ก็เป็นวิธีการหาโดยใช้ 2K factorial ในการทำ experimental design เลยท่านั้นเองก็แปลตัวแปรไปอันนี้ก็มีทั้งตัวแปรถึง3ตัวอะไรเนี่ยนั้นเขาก็พลอตให้เห็นว่าถ้าเรามีตัวแปร3ตัวแทนที่เราจะเห็นคำตอบเป็นระนาบเราเห็นคำตอบอยู่ในรูปเหมือนกับคิวบิกเท่านั้นเองแต่สุดท้ายมันก็จะคือจุดที่ไอตัว objective function ของเรามีค่าต่ำสุดตรงนั้นที่เป็นจุดที่เรามองหานั่นเองอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการ solve optimization ซึ่งก็ไม่เป็นไรคุณอาจจะถ้าเราตรงนี้คงไม่ได้ซีเรียสที่ต้องให้คุณรู้เรื่องนี้เท่าไหร่อยากได้ให้คุณได้คอนเซปต์แต่อยากเห็นคุณใช้ซิมูเลเตอร์ในการหาจุดออปติมัมในการออปเปอเรตนะคราวนี้ในแง่ของแบชแบชเนี่ยปกติเวลาที่ทำออปติมิเซชันเนี่ยมันจะมี2 อย่างคือเรื่องของการจัดลำดับการใช้อุปกรณ์นะกับเรื่องของการที่จะทำยังไงให้เรียกว่าอุปกรณ์ที่เรามีใช้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจริงchapter นี้ถูกไอ้ส่วนนี้เนี่ยควรพูดไปรวมกับไอ้บทที่3ยังไงที่เป็นเรื่องของแบชที่ผมไม่ได้เน้นเรื่องแบชมากนักเนี่ยเพราะว่าอุตสาหกรรมเคมีของเรามันก็มีที่ส่วนที่เป็นแบชนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นcontinuous มากกว่าแล้วก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับแบชมากนักนะครับแต่แบชก็ประเด็นสำคัญก็คือใช้อุปกรณ์ให้คุ้มนะซึ่งเนี้ยเขาพยายามจะบอกว่าถ้าสมมติว่าอุปกรณ์ไอ้การผลิต product A B C เนี่ยมันถ้าผลิต product A เนี่ยต้องใช้เรียกถ้าใช้เรียกเตอร์อยู่ในเรียกเตอร์7ชั่วโมงอยู่ในเซปเรเตอร์4ชั่วโมง precipitator ไม่ต้องใช้อะไรแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นมูลค่าของ product นะอันนี้เป็นต้นทุนของ feed อะไรแบบนี้นะงั้นถ้ามี product 3ตัวเนี่ยเขาก็ถามว่าแล้วเราวันนึงมี24ชั่วโมงมี365วันแม้นมี 8,000 กว่าชั่วโมงต่อปีเนี่ยเราจะผลิตสาร A B C ยังไงให้ได้กำไรสูงสุดเพราะตรงนี้เรามีทั้งต้นทุนและแล้วก็ราคาขายของ product แล้วเราก็สามารถจะหาได้ว่ากำไรจะเป็นเท่าไหร่แล้วเราจะจัดการใช้ทรัพยากรหรือไอ้อุปกรณ์ของเรายังไงถึงจะคุ้มค่าที่สุดนะซึ่งมันก็จะไปอยู่ที่ว่าเราจะต้องจัดเรียงการใช้อุปกรณ์อย่างไรนะภาพตรงนี้เขาพยายามชี้ให้เราเห็นนะว่าถ้านี้เรามองว่า product C เนี่ยมันจะต้องใช้อุปกรณ์ reactor ยาวนานประมาณเนี้ยใช่ไหมฮะ5ชั่วโมงขอโทษ25ชั่วโมงแล้วมาใช้ตัว separator อีก5ชั่วโมงแล้วมาใช้ precipitator อีก2ชั่วโมงงั้น1 cycle ของอันนี้คือ32ชั่วโมงสำหรับถ้าเป็น product B เนี่ย1 cycle เนี่ยใช้เวลาประมาณอันนี้เท่าไหร่21 28ชั่วโมง
แล้วถ้าเป็น product A ถ้าถอนกลับมาดูตรงนี้ product A จะใช้อยู่เท่าไหร่ฮะ product A ใช้ประมาณ11ชั่วโมงนะงั้นแต่ละตัวใช้เวลาไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าสมมติว่าคอนเซปต์เดิมคือ point นี่เสร็จแล้ว1รอบก็ค่อยเริ่มรอบที่2รอบที่3แบบนี้มันเป็นการใช้อุปกรณ์ที่อาจจะไม่คุ้มเพราะในขณะที่ตัวนี้เสร็จไปแล้วก็จะต้องรออีก7ชั่วโมงที่ reactor ตัวนี้จะไม่ได้ถูกใช้งั้นเขาบอกว่ามันมีทางไม่ที่เราจะจัดพวกนี้เข้ามาใช้ร่วมกันงั้นในตรงนี้จะเห็นว่ามันมีการผลิตทั้ง A และ B นะฮะหรือบางอันก็ถ้าผลิตร่วมกันไม่ได้จะต้องแยกก็ต้องแยกอะไรก็แล้วแต่มันมีวิธีการที่จะมองว่าเราจะจัดไทมิ่งยังไงถึงจะใช้อุปกรณ์ของเราทั้ง3ตัวนี้เราไงก็สูมว่า reactor ใช้ชุดเดียวกัน separator ใช้ชุดเดียวกัน precipitator ใช้ชุดเดียวกันนะเพราะมันก็จะมีการจัดวางโดยที่สิ่งเหล่านี้ก็จะออกมาในแง่ของตัว objective functionทางด้านบนนี้นะซึ่ง objective function ถ้าดูเนี้ยก็จะเห็นว่าปริมาณที่เราจะผลิตนะเข้าใจว่าอันนี้คือจำนวน batch ของสาร A batch ของสาร B batch ของสาร C ทั้งหมดเนี้ยเวลาที่ใช้เนี่ยนะฮะมันจะต้องไม่เกินเวลาที่เรามีคือ 8,760 เนี่ยคือเวลาที่มีชุบจำนวนชั่วโมงใน1ปีนะอะไรแบบเนี้ยนะและนี่คือจำนวน batch นะงั้นไอ้ตรงนี้ก็คือ objective function ที่เราต้องการจะ maximize ตัว profit ใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือ constraint ก็คือเวลาที่จะใช้ในการทำการผลิตทั้ง A B และ C เนี่ยจะมากกว่า 8,760 ชั่วโมงต่อปีไม่ได้นะโดยที่ไอ้เวลาข้างหน้าเนี่ยมันเป็นตัวเวลาที่บอกว่าไอ้ product 1ตัวเนี่ยใช้เวลาในการ operate กี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะโอเคนะโอเคงั้นผมจะไว้แค่นี้สำหรับบทที่14นะมีใครจะถามอะไรก่อนมั้ยโอเคถ้าไม่มีผมจะไปเรื่อง Mass Exchanger Network นะครับคราวนี้ก่อนที่จะไป Mass Exchanger Cost ย้อนกลับไป Heat Exchanger Network อีกนิดหนึ่งเหลืออีก2สไลด์นะคราวที่แล้วเราจบแล้วนะว่าเราสามารถจะ Minimize ไอตัว Heat Exchanger Network จาก7ตัวเหลือ5ตัวได้แต่มันจะเป็นต้นทุนที่เราต้องไปเพิ่มใน Operating Cost ก็คือตัว Hot Utility จะเพิ่มขึ้นจาก 70,000 เป็น 130,000Core utility จะเพิ่มจาก 60,000 เป็น 120,000 ซึ่งในที่สุดเราต้องไปคำนวณนะว่าไอ้ cost ที่เพิ่มใน operating cost กับ cost ที่ลดไปจากการที่ลด heat exchanger ไป2ตัวเนี่ย annual expense เนี่ยอันไหนมากกว่ากันนะฮะมันจะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะเลือกคำตอบแบบไหนนะฮะคุณเห็นหน้านี้ถูกไหมเห็นที่ exchanger นี้ใช่ไหมฮะเห็นนะเห็นค่ะโอเคอันนี้มันมีเงื่อนไขระหว่างที่เราดำเนินการ develop ไอ้ heat exchanger network เนี่ยก็คือคราวที่แล้วเราคงจำได้ว่ามันมีเงื่อนไขเช่น above pinch ต้อง FCP น้อยกว่าของ hot จะต้องน้อยกว่า FCP ของ cold อะไรแบบนี้นะ มันมีเงื่อนไขอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะก็บอกว่า stream ที่ pinch เนี่ยปกติแล้วจำนวนสตรีมของฮอตสตรีมจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนของโคลด์สตรีมงั้นถ้าตอนที่โจทย์ให้มามันไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขนี้นะถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ก็ไม่มีปัญหาเราก็เดิมมาเช็คว่า FCP ของฮอตน้อยกว่า FCP ของโคลด์อ่ะถ้าน้อยกว่าเราก็ทำต่อไปได้เลยแต่ถ้าไม่น้อยกว่าเราก็อาจจะต้องมีการแยกสตรีมนะเขาบอกแยกสตรีมหมายความว่าไงหมายความว่าสมมติว่าสตรีมนี้นะฮะคือ 6,000 นะ FCP เท่ากับ 6,000 เวลาเราแยกสตรีมแล้วก็อาจจะแยกเป็นสตรีมอันนี้2สตรีมได้ใช่ไหมโดยที่2สตรีมนี้ก็วิ่งได้ตั้งแต่ 1,000 บวก 5,000 หรือ 2,000 บวก 4,000นะหรือ 3,000 บวก 3,000 อย่างนี้คือการ split stream แต่ว่าแน่นอนอุณหภูมิที่เราต้องการจะลดนะอย่างเช่นสมมุติจากตรงนี้250ไปเหลือสมมุติว่า120เวลาที่เรา split stream เนี่ยไอ้ temperature bound ตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะฮะต่างแค่ FCP เท่านั้นเอง
งั้นคำว่า split stream ก็หมายความว่างั้นเนี่ยคุณสามารถจะแยก stream อันนี้ออกมาให้ FCP มันบวกกันแล้วยังเท่าเดิมแต่คุณจะแยกเพื่อให้สามารถจะ matching กับไอ้ตัว stream ทางด้าน core stream ได้นะแต่แน่นอนในทางปฏิบัติก็หมายความว่าคุณจะต้องมีการแยก pipe นะในชีวิตจริงนะตอนนี้เรากำลังแยก logical เนี่ยคือในบนกระดานคำนวณของเรากระดาษคำนวณของเราแต่พอไปชีวิตจริงถ้าเราบอกว่าต้อง split stream ก็หมายว่าท่อเหล่านั้นจะต้องมีการแยกท่อเพื่อจะ manage ให้ flow ไปตามที่เรากำหนดนะฮะงั้นบางทีเราจะต้อง split stream เพื่อให้สามารถจะ matching ตัว stream ที่เราต้องการจะถ่ายโอนความร้อนระหว่าง hot กับ cold ได้นะฮะอาจจะต้องมีอันนั้นนะงั้นเงื่อนไขข้างบนนี้ก็บอกว่าถ้ามันน้อยกว่าก็มาทางนี้แต่ถ้าไม่น้อยกว่าก็ทำเช่นเดียวกันก็คือ split stream แต่ split cold stream แทนอันนี้เพื่อให้มันมีเงื่อนไขที่ว่ามันมีจำนวนของ hot stream ของเราเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะถ้าอันนี้น้อยกว่าก็แสดงว่านี้มากกว่าแล้วนะถ้ามัน split cold stream ต่อแล้วมันจะมีปัญหานะผมคิดว่ามันต้องเขียนอะไรผิดสักอย่างอาจจะต้อง mix stream มากกว่าแต่ถ้าจะ mix stream ปกติมันก็จะยุ่งนะเพราะว่ามันจะยุ่งในแง่ที่ว่าอุณหภูมิต้องเท่ากันเราถึงจะจับมารวมกันได้ไม่นั้นจะมีปัญหามากปกติเราจะไม่พยายามเอากระแสที่มีศักต่างกันมารวมกันนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะพยายามที่จะแมทสปลิตสตรีมเพื่อที่จะทำให้ในที่สุดแล้วพอสปลิตสตรีมแล้วเนี่ย FCP มันอาจจะทำให้ FCP ฝั่งนี้ operate ได้นะพอนี้ก็ยังใช้สปลิตสตรีมเหมือนกันแต่อันนี้ทางด้าน below pinch ก็จะกลับทางกันเท่านั้นเองนะฮะก็จะกลับทางกันทางด้าน below pinch นะโอเคงั้นตอนที่คุณ operate ไอ้ heat exchanger network ก็อาจจะต้องดูเรื่องนี้นะว่าคุณอาจจะต้องมีการ modify stream ที่เขาให้มาประเด็นของผมอยู่ตรงนั้นมันอาจจะต้อง stream ที่เขาให้มาอาจจะไม่สามารถจะใช้ FCP ตรงกับที่เขาให้แบบดั้งเดิมคืออาจจะต้องมีการ modify แต่คำว่า modify ในนี้หมายความว่า FCP คุณเปลี่ยนได้แต่ summation ของมันยังต้องเท่าเดิมนะตัวแต่อุณหภูมิเข้าออกเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะเพราะนั่นคือสิ่งที่โจทย์ต้องการโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของ mass exchanger network เพราะว่าอันนี้เป็นอีกตัวที่สำคัญmass exchanger network ก็จะเป็นอะไรที่คล้ายๆกับ heat exchanger network แต่ว่า heat เป็นเรื่องของความร้อนหรือเรื่องของพลังงานนะ mass ก็เป็นเรื่องของมวลหรือ material นะเพราะฉะนั้น mass exchanger networkHeat Exchanger Network คือเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน Mass Exchanger Network ก็คือเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มวลหรือใช้ material ที่เราป้อนเข้ามาในระบบนั่นเองนะฮะงั้นก็บอกว่าถ้า Mass is not used efficiently มันก็มักจะเกิด waste นะเกินความจำเป็นพูดง่ายๆมี waste มากกว่าที่เราต้องการงั้นถ้าเรามี waste มากก็เป็นภาระในการกำจัดนะอันนี้ without mass integration ใน raw material ก็ may not be used very efficiently ก็หมายถึงว่าปกติถ้าเราไม่ได้พยายามที่จะทำการ integrate mass ก็อาจจะทำให้เราใช้ mass ในระบบของเราไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างเขาบอกว่าในระบบอันนี้เป็นตัวอย่างมันเขายกมาจาก plant หนึ่งนะใช่ไหมเขาบอกว่า plant หนึ่งเนี่ยไอตัว process water เนี่ยก็คือน้ำในกระบวนการจำเป็นต้องเอามาใช้ในการที่จะชะนะฮะสครับก็คือล้างนั่นเองครับชะอะซิโตนซึ่งเหลืออยู่ในไอตัวเวเปอร์สตรีมก่อนที่จะออกไปสู่ ออกจากเวสเซลก็หมายถึงว่าปกติไอตัวถ้าสมมติไอละอองไอของเรามีอะซิโตนค้างอยู่เป็นละอองอยู่ในเวเปอร์เนี่ยไอตัวนี้จะถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหาเรื่องมลพิษงั้นโดยทั่วไปเขาก็จะมีน้ำไปพ่นเพื่อละลายอะซิโตนเข้ามาอยู่ในน้ำให้เวเปอร์นี้ปราศจากอะซิโตนนะน้ำที่ว่านี้ก็คือ process water นั่นเองคราวนี้นั่นคือปกติก็จะเป็นภาระในการกำจัดอะซิโตนตรงนี้เพราะเราต้องเตรียม process water มาเพื่อชะเอาอะซิโตนนี้ออกจากไอตัวไอนะแล้วให้ไอนั้นปราศจากอะซิโตนก่อนถึงจะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้คราวนี้ก็บอกในโรงงานของเขาเนี่ยอันเนี้ยมันมี waste water ซึ่งออกจากหอกลั่น
คือในกระบวนการกลั่นของก็อาจจะมีรีแอคชั่นเกิดขึ้นแล้วมีน้ำเกิดขึ้นแล้วมีอะซิโตนอยู่ในนั้นนะซึ่งภายในไอ้เวสที่ออกจากคอกลั่นของเขาเนี่ยมันจะมีคำว่า trace amount ก็คือปริมาณเล็กน้อยของอะซิโตนแล้วก็ไอโซโพรพานอลและที่เหลือเป็นน้ำนะอันนี้ก็เป็นเวสอีกอันนึงซึ่งออกมาที่จากไอ้ตัวหอกลั่นหอสุดท้ายของเขาในที่นี้นะฮะงั้นประเด็นของเขาก็คือว่ามันมีเวสตรงนี้ออกมาจากหอกลั่นอยู่แล้วซึ่งปกติก็มีอะซิโตนปนเปื้อนอยู่เล็กน้อยแล้วมีไอโซโพรพานอลและที่เหลือเป็นน้ำงั้นสิ่งที่น่าจะทำให้เราลดเวสของกระบวนการได้ก็คือเอาไอ้เวสที่ออกจากตัวหอกลั่นตัวนี้นะฮะไปป้อนไอ้ตัวสครับเบอร์ตัวนั้นแทนที่จะต้องใช้ processed water จากที่อื่นเอาตัว waste water จากหอกลั่นนี้ไปป้อนเข้าตัวสครับเบอร์เพื่อที่จะให้ไอ้ตัว waste ตัวนี้นะก็พ่นเป็นละอองเหมือนกันไปชะเอาอะซิโตนซึ่งอยู่ใน vapor เข้ามาอยู่ใน waste water นี่และแน่นอน waste water นี้ก็จะมีความเข้มข้นของอะซิโตนเพิ่มขึ้นนะฮะแต่เราจะไม่ต้องใช้ไอ้ตัว processed water กินนี้ตัว processed water กินนี้ที่เคยใช้นั้นก็เป็นอันว่าไม่ต้องใช้งั้นเวสที่ไปสู่โรงบำบัดก็จะมีใกล้เคียงกับเวสที่ออกจากหอกลั่นอย่างเดียวในขณะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีเวสสองส่วนคือส่วนหนึ่งออกจากหอกลั่นและส่วนหนึ่งออกจากไอ้ตัวสครับเบอร์ซึ่งเราป้อนน้ำ processed water ต่างหากเข้าไปงั้นอย่างนี้เราก็จะลดเวสในมิติของตัวน้ำที่ออกไปที่โรงบำบัดแน่นอนความเข้มข้นของไอ้ตัวเวสที่ออกจากสครับเบอร์ก็จะมีอะซิโตนมากกว่านะตอนที่ออกจากหอกลั่นนะเพราะว่าตอนหอกลั่นนั้นมันก็เหลือแค่ในจาก process แต่ตอนนี้ไปดึงไออะซิโตนที่อยู่ในไอเข้ามาเก็บไว้ในนี้ด้วยนะแต่มันจะลดตัวน้ำเสียที่จะต้องกำจัดในกระบวนการงั้นนี่เป็นกระบวนเป็นวิธีการหนึ่งในการที่เราจะพยายามกำจัดของเสียหรือพยายามที่จะจัดการกับของเสียต่างๆโดยใช้คอนเซปต์ของ mass integration นะฮะงั้นเขาบอกว่าตัว purpose ของ mass exchange network ก็คือใช้ raw material ให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพสูงสุดนะแล้วก็ reduce การสร้าง waste นะวิธีการของเขาก็จะคล้ายๆกับ heat integration นะความแตกต่างก็จะคือว่ามันใช้ separation operation หรือ separation process เข้ามาช่วยในกระบวนการใน heat integration เราใช้ heat exchanger นะเป็นตัวเดียวเลยเป็น equipment ตัวเดียวแต่ว่า heat exchanger จะมีหลายแบบก็แล้วแต่ตัวนี้ในแง่ของ mass separation เนี่ยนะไอตัวนี้ mass operation มันจะมีได้หลายแบบใช้หลักการได้หลายหลักการในการที่เราจะดึง mass จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งงั้นตรงนี้ก็แน่นอนจะต้องไปผูกกับวิชา separation process ของเราที่เราเรียนในปี3นะงั้นถ้าเราจะทำ mass exchanger network หรือทำmass integration มันก็จะต้องสร้างไดแกรมคล้ายๆก่อนตอนที่เราสร้างใน heat exchanger network นะฮะ heat exchanger network เราสร้างตัว TID temperature interval diagram ตรงนี้เราก็จะสร้าง composition interval diagram นะงั้น utility ที่ใช้สำหรับใน mass exchanger network นะก็จะเป็นตัว separation หรือเป็นการก็ unity คือการแยกดึงสิ่งเหล่านั้นออกหรือ add บางอย่างเข้าไปนะงั้นกลไกของมันก็คือดึงบางอย่างออกหรือ add บางอย่างเข้าไปนะอันนี้คำว่า sink sink ในที่นี้ก็คือที่ที่จะรับอะไรก็แล้วแต่นะฮะ heat sink แล้วก็หมายถึงว่าเอาความร้อนไปโยนทิ้งที่นั่น mass sink ก็คือเอา mass ไปลงไว้ที่นั่นแต่ถ้า source ก็เป็นตัวที่ให้ใช่ไหม heat source ก็เป็นตัวที่ให้พลังงานออกมาแหล่งที่ให้พลังงานออกมา mass source ก็เป็นแหล่งที่ให้mass ออกมานะฮะงั้นประเด็นก็จะอยู่ที่ว่าบางอย่างก็จะดึงมาจาก source นะบางอย่างก็จะเป็นตัวรับไอ้ตัวสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นในที่นี้เราเห็นง่ายๆว่าเราพยายามพูดถึงว่าเราจะใช้ไอ้ตัวผลผลิตที่ออกจากก้นหอของหอกลั่นไปรับอะซิโตนนะงั้นอันนั้นก็หมายความว่าไอ้ตัวที่จะไปรับอะซิโตนตัวนั้นเป็นตัวเป็นซิงค์เนาะสตรีมที่ไปรับตัวนั้นเป็นซิงค์เพราะมันไปดึงเอาอะซิโตนออกมาเข้าไว้ในตัวมันนะฮะตัวที่ออกจากหอกลั่นตัวนั้นก็จะเป็นซิงค์นะฮะในขณะที่ไอ้ตัวเวเปอร์สตรีมนั้นก็จะเป็นซอร์สก็ได้จะมองว่าเป็นซอร์ส
อันนี้ก็บอกเมื่อกระบวนการแยกของเราเนี่ยสำเร็จได้โดยใช้สารเรียก mass separating agent นะ MSA เนี่ยนะไอ้กลไกของ mass integration ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นปกติพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ absorption extraction อะไรแบบนี้เพราะมันมีการถ่ายโอนมวลระหว่างเฟสนะระหว่างเฟสนะจากแก๊สเฟสไปลิควิดเฟสหรือจากลิควิดเฟสที่ละลายง่ายกว่าไปลิควิดเฟสที่ขอโทษที่ละลายยากกว่ามาลิควิดเฟสที่ละลายง่ายกว่านะพวกที่เป็นตัวที่ทำให้เกิด mass transfer ระหว่างเฟสพวกนี้ก็คือ MSA นั่นเองนะงั้นคอนเซปต์มันจะใช้คำว่า hot stream cold stream ไม่ได้แล้วในที่นี้ก็ใช้คำว่า rich stream กับ lean stream นะ rich ก็คือตัวที่มีสารเยอะๆที่เราต้องการจะ remove ออก lean ก็คือตัวที่มีสารน้อยๆที่เราต้องการจะเพิ่มสารนั้นเข้าไปนะงั้นอันนี้ก็คงไม่มีอะไรคำอธิบายเฉยๆนะงั้นเขาบอก rich ปกติก็หมายถึงกระแสซึ่งมีความเข้มข้นของโซลูทมากกว่าปกตินะซึ่งเราก็ปกติเราก็จะเป็นตัวที่อยากจะยกไอ้โซลูทนี้ออกไปไว้ที่อื่นนะตัวนั้นก็เป็นตัวที่เรียกว่า rich stream lean ก็ตรงกันข้ามก็ตัวมีความเข้มข้นน้อยแล้วเราก็ต้องการจะรับโซลูทจากที่อื่นเข้ามาอยู่ในสตรีมนี้งั้นการทำไอตัว mass exchange network ประเด็นของเราก็คือ1เราพยายามที่จะใช้ไอตัว MSA ให้น้อยที่สุดก็คือเหมือนกับใช้ utility ให้น้อยที่สุดนั่นแหละคล้ายๆกันนะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำอีกอย่างก็คือพยายามจะดูว่าเราจะต้อง matching stream ไหนกับ stream ไหนนะการวาง positioning ของ separator นะ separator จะเป็นตำแหน่งที่มีการแลกเปลี่ยนโมนเกิดขึ้นนั่นก็คือการจับคู่ว่าเราจะสตรีมไหนจับคู่กับสตรีมไหนนะอันนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับ heat exchanger ที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะสตรีมไหนจับกับสตรีมไหนนะแล้วก็เรารู้ว่าจะต้องใช้ utility จากภายนอกมากน้อยแค่ไหนนะงั้นคอนเซ็ปต์ก็คล้ายๆกันงั้นก็อย่างที่พูดไปนะเราจะพยายามถ่ายโอนนะตัวสตรีมจาก rich stream ไปหา lean stream นั่นเองนะแต่กระบวนการนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบใช่ไหมซึ่ง heat exchanger network กับ mass exchanger network ใช้คอนเซปต์เดียวกัน mass exchanger network เนี่ยเกิดขึ้นทีหลัง heat exchanger network นะความจริงก็คือ professor ที่ UCLA ก็คงเห็นว่าไอ้คอนเซปต์นี้มันไม่ได้ใช้แค่ energy ได้ใช้กับ mass ก็ได้แต่ว่าใช้กับ mass จะยุ่งยากกว่าenergy นิดนึงเดี๋ยวมาดูว่ามันยุ่งยากกว่ายังไงคราวนี้ปกติกระบวนการนี้มันจะเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวที่มี direct contact เนาะนั่นก็หมายถึงว่าไอ้สารสองสารมันมีการ exchange กันจริงๆนะครับมีการมาสัมผัสกันจริงๆนั้นกระบวนการเหล่านี้ก็เช่น absorption desorption leaching อะไรพวกนี้ซึ่งมันมีสารวิ่งเจอกันสัมผัสกันจริงๆแล้วมีการแลกเปลี่ยนมวลกันจริงๆคราวนี้เขาบอกไอ้ตัวปริมาณ solute can be transfer จาก rich stream ไป lean stream ได้มันถูกจำกัดโดย2อย่างนะ1ก็คือ mass balance constraint ก็หมายความไง mass balance constraint ก็หมายว่าถ้ามันออกจากสาร A stream A ไป stream B เนี่ยสมมติ1 10หน่วยออกจาก stream A 10หน่วยนี้ก็ต้องไปอยู่ใน stream B อันนี้คือ mass balance มันจะไม่มีหายไประหว่างทางในเมื่อมันไม่อยู่ใน A แล้วก็ต้องไปอยู่ใน B อันที่2การที่จะวิ่งจากสตรีม A ไปสตรีม B ตัวที่กำหนดก็คือ equilibrium constraint เป็นตัวกำหนดคราวนี้คำถามผมบอกแล้วถ้าอันนี้เราเทียบกับตัว heat exchanger network เราจะมองว่ามันเหมือนกับ heat exchanger network ในแง่อย่างไรใน heat exchanger network เรามีเงื่อนไขบางอย่างใช่ไหมที่เรา set upตอนที่เราจะทำ heat exchanger network ได้อันนี้ถ้าเราเทียบกับไอ้ตัว heat exchanger network เราจะเทียบเงื่อนไขข้อจำกัดของ heat exchanger network กับ mass exchanger network อันนี้ยังไงฮะมีอะไรเหมือนกันเงื่อนไข2เงื่อนไขใน mass exchanger network ถ้าเทียบกับใน heat exchanger network มันคืออะไรฮะ
คืออะไรฮะรอคำตอบอยู่นะไม่รู้เขาเข้าใจคำถามผมว่าผมอาจจะถามไม่ดีคือ statement อันนี้มันกำลังบอกว่าไงบอกว่าการที่แมสจะ transfer จาก rich stream ไป lean stream ได้มันมีข้อจำกัดตัวที่บงการมันมี2อย่างหนึ่งคือ mass balance 2คือ equilibrium constraint ผมก็เลยถามว่าเนื่องจากเราเรียนเรื่อง heat exchanger network มาแล้วไอ้เงื่อนไขแบบเดียวกันนี้สำหรับใน heat exchanger network มันคืออะไรมีใครจะตอบไหมยังอยู่ใช่ไหมสอนออนไลน์ไม่ดีตรงนี้เนี่ยเพราะไม่เห็นหน้าตาพวกเราว่าตกลงฟังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเปิดไมค์ทิ้งไว้งั้นแหละครับตกลงมีใครจะตอบไหมฮะไม่มีเลยเหรอใช่ผลต่างของอุณหภูมินะครับอาจารย์ผลต่างอุณหภูมิก็เป็นตัวหนึ่งนะซึ่งผลต่างอุณหภูมิเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขตามใน heat exchanger network มันคือเงื่อนไขอะไรนะฮะกฎไหนอันไหนกฎข้อที่คือผมพยายามจะฮะอ้าวตอบfirst law ป่ะครับ first law ไม่ใช่เรื่องความต่างของอุณหภูมินะ first law อย่าลืมว่า first law เนี่ยเราดูแค่ปริมาณตอนที่เราทำ first law เราดูว่า heat พอไม่พอใช่ป่ะแต่เขาบอกว่าถ้าดูแค่นั้นเนี่ยมันถ้าจำตัวอย่างได้เราเห็นว่าถ้าเราเอาปริมาณมาจับลบกันแล้วเราบอกว่าเราขาด heat แค่หมื่น BTU ต่อชั่วโมงเท่านั้นเองแต่พอเราบอกว่าเฮ้ยแต่มันต้องมี driving force ด้วยนะความร้อนมันยังไม่ได้วิ่งไปแลกเป็นได้แค่ปริมาณต้องมีเดลต้าทีด้วยพอเราฟิกซ์เดลต้าทีเป็น10องศาเนี่ยเราจะพบว่าความร้อนมันขาด 70,000 นะไม่ใช่ 10,000 BTU ต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเดลต้าทีของเราเนี่ยมันคือ second law ของ thermodynamic ส่วน first law คือ energy balance งั้นอันนี้ก็จะเหมือนกัน mass balance ก็จะ relate กับ first law ของ thermodynamicequilibrium constraint ก็จะ relate กับ second law ของ thermodynamics ในการที่ mass ของเราจะวิ่งจากเฟสหนึ่งไปอีกเฟสหนึ่งได้เนี่ยมันต้องมี driving force นะแล้ว concentration เป็น driving force ตัวหนึ่งในขณะเดียวกันมันมี equilibrium ระหว่างเฟสเป็นตัวกำกับว่ามันจะไปได้เยอะไปได้น้อยแค่ไหนนะในขณะที่อุณหภูมิตัว temperature เป็นตัวกำกับว่ามันจะวิ่งไปได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะงั้นจริงๆแล้วอุณหภูมิเป็นตัวบอก thermal potential equilibrium constraint เป็นตัวบอก chemical potential ของการที่สารในแต่ละเฟสจะ move ไปได้เพราะในที่สุดแล้วเราจะวิ่งไปที่ potential เป็น0มันถึงจะเลิกหยุดการแลกเปลี่ยนต่างๆนะฮะงั้นตรงเนี้ยใน mass exchanger network mass balance ก็คือ first law ใน heat exchanger network เพราะ heat exchanger first law คือปริมาณการทำดุลมวลดุลพลังงานอันนี้ก็คือดุลมวล second law บอกว่าต้องมีเดลต้าทีอันนี้ก็บอกว่าต้องมี gradient ของ equilibrium ที่จะขับเคลื่อนนะโอเคนะงั้นสิ่งที่เราทำก็ทำคล้ายๆกันเราพยายามจะหา pinch point เพื่อจะรู้ว่าจุดที่เราจะจัดการกับไอ้ stream ที่เรามี solute เหลือกับ solute ขาดจะจัดการกับมันยังไง
ันนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันระหว่างเฮนส์กับเมนนะฮะประเด็นแรกก็คือ partition coefficient นะไอตัว partition coefficient ของ solute ระหว่างเฟสนะก็เป็นตัวที่กำหนดการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเฟสนั่นเองตอนที่เราจะสร้าง TID เนี่ยหรือ temperature interval diagram เราต้องกำหนด delta T min ในที่นี้เราก็ต้องกำหนด delta C min คล้ายๆอย่างนั้นแต่มันไม่ได้ straightforward เหมือนกับ delta T min นั้นสิ่งที่เราจะต้องใช้คือใช้ equilibrium relationship ระหว่าง phase มาในการกำหนดความเข้มข้นระหว่าง phase ที่จะใช้ในการถ่ายโอนมวลโดยในที่นี้ตัว partition coefficient คือตัว m นะฮะเขาบอกว่ามัน is accomplished by plotting the mole fraction ของ rich phase นะฮะในทางด้านซ้ายมือแล้วก็ lean phase ทางด้านขวามือนะโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่าง rich phase กับ lean phase นะอย่าลืมตัว y คือ rich phase ตัว x คือ lean phase เนี่ยมันสัมพันธ์กันด้วยสมการข้างล่างนี้ y เท่ากับ mm นี่คือ partition coefficient x นะบวกเดลต้าโดยที่เดลต้าคือ minimum approach composition ยืนตัวเดลต้าจะคล้ายๆกับเดลต้า t min แต่สมการมันซับซ้อนกว่าเคสของอุณหภูมิเล็กน้อยนะครับอันนี้สิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะเคยเห็นในวิชา separation process ของคุณเช่นคุณบอกว่า y เท่ากับ kxใช่ไหมอันนั้นเป็นการ shift หรือถ่ายโอนระหว่าง composition ใน liquid phase ไปยัง gas phase ในหอกลั่นนะฮะตัวนี้ก็ y กับ x ก็จะเป็นคนละ phase นะเท่านั้นเองนะแล้วก็ตัวที่กำหนดการ transfer ก็คือตัว m ว่าจะไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ถ้า m เท่ากับ1มันก็จะเหมือนกับ heat transfer เลยนะเพราะใน heat transfer ของเราเนี่ยอุณหภูมิฝั่งเย็นก็คือตัว x อุณหภูมิฝั่งร้อนนะก็คือ y นั้น x ต้องต่างกับ y delta ใช่ไหมงั้นในเคสถ้า m เท่ากับ1มันจะมีทุกอย่างเหมือนกับ heat transfer แต่ในเคสของ mass ปกติ m จะไม่เท่ากับ1แต่ไครทีเรียที่มักจะจำเป็นก็คือ y จะต้องมากกว่า mxนะนั่นก็หมายความว่า m น่าจะน้อยกว่า1หรือเท่ากับ1นะมันถึงจะทำให้ y ของเรามากกว่า mx นะส่วนใหญ่ m ก็จะน้อยกว่า1ซึ่งมันหมายความว่าไงหมายความว่า mass สามารถที่จะถ่ายโอนจาก rich phase นะ mass ใน rich phase ซึ่งมี mole fraction อาจจะน้อยกว่าสามารถถ่ายโอนไปยัง lean phase ได้นะซึ่งอันนี้จะทำให้เราสับสนเล็กน้อยทีนี้มันมีกติกาในการที่ matching stream พอเดี๋ยวเราอย่าลืมว่าตอนที่เราดีไซน์ exchanger network สุดท้ายเราก็ต้อง matching stream นะว่า stream ไหนกับ stream ไหนนะเหมือนกับ heat exchanger ที่เราต้อง matching stream มันก็บอกเมื่อตัว L คือ lean นะตัว R คือ rich นะ L กับ R ก็จะเป็นตัวแทนของ mass flow rate ของ lean กับ richเน้นกฎกติกาเขาบอกว่าสำหรับไอ้ตัว above pinch เนี่ยตัว flow ของ lean จะต้องมากกว่า mr yeah. แล้วก็สำหรับ below pinch ตัว flow ของ lean จะต้องน้อยกว่า mr อันนี้ก็เป็นกติกาซึ่งมันจะมีเงื่อนไขคล้ายๆกับในเคสของ heat exchanger network ก่อนหน้านั้นแหละมันก็มีเงื่อนไขที่ว่าจำนวนของ cold stream ต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า hot streamนะคล้ายๆกันคราวนี้ถ้า NR แล้วก็ NL เป็นจำนวนของ rich แล้วก็ lean stream นะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขคล้ายๆกินนี้นั่นเองนะคล้ายๆกับกินนี้ก็คือจำนวน stream ของ above pinch ต้องมี rich น้อยกว่า lean below pinch ต้องมี rich มากกว่า lean นะอันนี้เราก็จะถือว่าคุณพอจะรู้จากไอ้ตัว heat exchanger network มาแล้วเงื่อนไขคล้ายๆกันนะตัว คราวนี้ถ้าเงื่อนไขไ
ไม่เป็นไปตามที่เขากำหนดก็ต้องไป split stream อย่างนี้ก็จะเห็นว่าตอน heat exchanger เราก็ต้องมีการ split stream เช่นเดียวกันนะเพื่อที่จะทำให้เงื่อนไขเป็นไปตามที่เขากำหนดอันนี้มาดูตัวอย่างว่าแล้วมัน develop ยังไงนะก็บอกว่าสมมุติว่า process ของเราเดี๋ยวจะเห็นแน่นอนแต่ตัวความสัมพันธ์ระหว่าง rich stream กับ lean stream คือ y เท่ากับ 0.5x แล้วก็เราต้องการ delta c min คล้ายๆกันนะตัว delta เท่ากับ 0.01 นะเราต้องการจะ develop ไปตัว minimum utility นะแล้วก็ minimum number of heat mass exchanger network ก็คือพูดง่ายdevelop กลไกเหมือนกับ heat exchanger network เลยโดยจากเงื่อนไขนี้โดยที่นี่คือ stream ที่เรามีนะเรามี rich stream 2 stream แล้วก็ lean stream 1 stream นะ rich stream เนี่ยมีค่า flow คือ2กิโลกรัมต่อ second แล้วก็มีความเข้มข้นขาเข้าคือจุด1เราต้องการลดให้เหลือ 0.03 ตัวที่2ความเข้มข้นเข้าคือ 0.07 แล้วต้องการลดให้เหลือ 0.02 นะโดย flow มันคือ4กิโลกรัมต่อวินาทีตัว lean stream เนี่ย flow คือ4กิโลกรัมต่อวินาทีตอนเข้ามาไม่มี solute เลยแต่ต้องการเพิ่ม solute เป็น 0.07 งั้นก็ต้องการให้เอา solute ที่มีใน rich เนี่ยมาอยู่ใน lean งั้นเราก็ develop ไอ้ตัว double scale diagram เหมือนกับตัว case ของ heat exchanger นะแต่ความต่างจะอยู่คือการกำหนดค่าบนแกนอันนี้นะฮะจะไม่เหมือนกันของ heat exchanger มันง่ายมากเลยบอกพอเราบอก delta t ปุ๊บเรารู้อุณหภูมิฝั่งฮอตหรือฝั่งโคลเราก็แค่เอา delta t ไปบวกหรือไปลบเท่านั้นเองแต่ในเคสของ mass exchanger เนี่ยมันจะต้องเอาไอ้สมการ equilibrium เมื่อกี้เนี่ยมาคำนวณครับงั้นฝั่งนี้คือฝั่ง rich ฝั่งนี้คือฝั่ง lean นะ y คือ rich x คือ leanและในนี้คือสมการความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y แล้วก็อันนี้โจทย์กำหนดมาให้แล้วว่า m เท่ากับ 0.5 เดลต้าเท่ากับ 0.01 นะงั้นทันทีที่เรากำหนดค่า y ถ้าเราบอกว่างั้นเราต้องยึดแกนฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะถ้าเรายึด y เราก็จะคำนวณหา x นะเรายึด y ว่าพูดเราบอกว่า y ของเราคือ 0.1 เราก็จะหาว่า corresponding concentration ใน x คือเท่ากับเท่าไหร่นะงั้นในที่นี้คุณก็จะเห็นว่าเราก็แทนค่าเนี่ยแหละy เท่ากับ 0.1 เราก็จะได้ว่า x ของเราเท่ากับ 0.9 งั้นคุณจะเห็นว่าตรงนี้มันมีความแตกต่างนะถ้าเราดูเผินๆเฮ้ยตัวเลขฝั่งนี้สูงกว่าฝั่งนี้ได้ทำไมมันถ่ายโอนได้อะมันถ่ายโอนได้ด้วยเงื่อนไขของ partition coefficient ตรงนี้นะฮะงั้นมันจะสับสนกับเคสของ heat นิดนึงเพราะเคสของ heat เนี่ยฝั่งนี้ต้องมีค่าสูงกว่าฝั่งนี้เสมอนะแต่นี้ไม่จำเป็นนะงั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องกำหนดสเกลของถ้าเราฟิกซ์ด้านนี้เช่นฝั่งด้านนี้เราจะเป็นคนกำหนดค่ามันจากการที่เรารู้ค่าหัวลูกศรอะไรพวกนี้นะฮะฝั่งนี้เราก็จะคำนวณหาจากสูตรนะงั้นสเต็ปต่อมาเราก็มาที่ 0.7 คำนวณเราก็จะได้ 0.13 แล้วเราก็ทำเนี้ยลงไปเรื่อยๆให้ครบทุกอินเทอร์วัลงั้นเราก็ต้องการหาค่า x ในทุกๆ interval นะงั้นในที่สุดเราก็จะได้ค่านี้นะจากการที่เรารู้ y เราก็จะรู้ว่าค่า x ในทุกๆ interval เป็นเท่าไหร่นะงั้นนี้เรารู้แล้วนะงั้นสเต็ปแรกที่แตกต่างกันระหว่าง heat exchanger network กับ mass exchanger network ก็คือตอนที่เรากำหนดสเกลเนี่ยมันไม่ได้ simple เหมือน heat exchanger network ที่เราแค่เอา delta t บวกเข้าไปหรือลบออกมาแต่ตรงนี้เราจะต้องเอามาคำนวณหารผ่านค่า y เท่ากับ mx บวก delta นะฮะเพื่อกำหนดค่าบนสเกลนะพอเราได้ค่าบนสเกลแล้วจากนี้ไปเราจะคำนวณหาปริมาณ mass ที่สามารถจะ exchange ได้นะงั้นก็ดู material balance ในแต่ละ interval เพราะตรงนี้เราก็เห็นว่าเขาแบ่งเป็น interval ไว้ให้เราเห็นแล้วว่ามี5 interval เหมือนกับที่เราแบ่งใน heat exchanger network เราก็จะแบ่ง interval ของเราใช่ไหมในแต่ละ interval เราก็จะคำนวณว่าแล้วตกลงมันมี mass เหลือเท่าไหร่อย่างเช่นอันนี้เราเห็นว่าตัวเลขอันนี้คือ 0.06 มาได้ไงก็มาจากอันนี้ค่า flow rate คูณด้วยไอ้ concentration difference ตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ฝั่งนี้มีไม่มีตัวลับก็เอา0คูณกับ concentration difference เพราะฉะนั้นก็จะเหมือนที่ว่า
มีโซลูทที่จะเหลือให้ 0.06 งั้นก็ขยับต่อไปสเต็ปต่อไปตรงนี้มีฝั่งนี้2สตรีมอันนี้ก็2กับ4ใช่ไหม2กับ4 2สตรีมนี้มีโซลูทจะเหลือเท่าไหร่ตรงนี้ไม่มีตัวรับอีกมีโซลูทเหลืออีก 0.18พอมาสเต็ปนี้มี2สตรีมนี้ที่จะให้แล้วมีสตรีมนี้ที่จะรับแต่สตรีมนี้เนื่องจากนะฮะสเต็ปที่ต้องเพิ่มตรงนี้อาจจะกว้างนะงั้นจะเห็นว่าไม่พอโซลูทที่มีไม่พอให้กับสตรีมนี้ก็ยังไม่พอยังขาดอีก 0.02 นะสเต็ปต่อไปก็ขาดอีก 0.04 สเต็ปต่อไปก็ขาดอีก 0.12 นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราจับมันบวกกันทั้งหมดเนี่ยเราก็จะพบว่ามันยังเกินอยู่เพราะข้างบนมันมีเหลือเยอะเหลือเกินข้างบนนี่เหลือคือท่านหาจุด2.4ข้างล่างนี้ที่ต้องการคืออะไรจุด1.8งั้นก็จะเหลือจุด0.6งั้นก็หมายความว่าปัญหานี้จริงๆแล้วสำหรับสตรีมที่มีตรงนี้ไม่มีพินช์นะมันไม่มีตัวขาดพูดง่ายๆสตรีมของเรามีแมสเหลือพอที่จะถ่ายโอนไปให้สตรีมของลีนได้ทั้งหมดแล้วยังเหลือด้วยนะฮะเห็นถ้าเราเขียนเป็นแคสเคดไดอะแกรมก็จะได้แบบนี้นะว่าเราสามารถจะโยนแมสที่เหลือในแต่ละอินเทอร์เวลลงมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายต้องโยนให้กับไอ้ตัวเรียกว่าเป็นลีนยูทิลิตี้นะลีนยูทิลิตี้ก็จะเป็นเอ็กเชนเจอร์อีกตัวนึงที่จะมาแอบซอบเอาไอ้ตัวแมสที่เหลือนี้ไปกำจัดนะในเคสนี้ไม่มีพินช์เนาะตรงนี้มีใครจะถามอะไรก่อนไหมโอเคไม่มีนะงั้นความแตกต่างกับ Heat Exchanger Network ต่างกันตอนที่คุณ develop ไอ้ตัว scale เท่านั้นเนี่ยนะฮะซึ่งมันต้องใช้ตัว equilibrium equation มากำหนดอันนี้ก็บอกไอ้ตัว rich utility ก็เป็นปกติก็จะเป็น separation unit นะซึ่งตัว pl solute ก็จะถูก add เข้าไปที่ stream ในขณะที่ lean utility ก็จะเป็น separation unit เช่นตัว absorber เลยนะแต่ซึ่งตัว solute ก็จะถูก remove ออกจาก stream นะคราวนี้หลังจากที่เราทำ cascade diagram เราก็จะมาสร้างไอ้ตัว composite mass flow diagram ซึ่งจะเหมือนกับ temperature enthalpy diagram ที่เราทำใน heat exchanger networkงั้นถ้าเราโฟกัสที่ lean phase ก่อนนะอันนี้คือภาพใหญ่ทั้งหมดใช่ไหมถ้าเรากำลังโฟกัสที่ lean phase ก็คือฝั่งทางด้าน stream 3เท่านั้นนะฮะตัวเลขตัวนี้มายังไงตัวเลขตัวนี้คือตัวที่เราได้จาก cascade เมื่อกี้นี้นะคงจำได้ว่าตอนที่เราทำ cascade เราเหลือไอ้ตัว mass ที่ต้องโยนทิ้ง 0.06 ซึ่งจะเหมือนกับเคสของตอนที่เราทำใน heat exchanger network ที่เราบอกว่ามันเหลือ heat ที่ต้องโยนทิ้งให้ cold utility เท่าไหร่เราต้องเอาตัวนั้นมาเป็นตัวตั้งทางด้าน lean phase นะซึ่งก็จะเหมือนกับเอาไอ้ตัว CQC min มาตั้งสำหรับการ develop ไอ้ตัว temperature enthalpy diagram ในส่วนของที่เป็น cold stream นะเพราะตอนนี้เรากำลังจะสร้างตัว composite mass flow นะฮะซึ่งจะคล้ายๆกับ composite ไอ้ตัวที่เป็น heat flow เช่นเดียวกันเนี่ยเรารู้จักว่าเราต้องโยนฮีทตัวนั้นจะเป็นตัวเลขตัวแรกที่เอามาตั้งเสร็จแล้วเราก็ขยับสเต็ปต่อไปอย่าลืมว่าก่อนที่เราสร้างไอ้แบบนี้เราจะมองแค่ฝั่งเดียวนะก็เดี๋ยวเราได้กราฟ2เส้นใช่มั้ยฝั่งเดียวเราก็มองแค่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เองเนี่ยถามว่ามันมีแมสที่ต้องการเท่าไหร่เนื่องจากนี่คือ flow rate และนี่คือ concentration chain ที่เราต้องการงั้นเราบอกว่าแมสที่เราต้องการคืออีก 0.12 นะงั้นบวกกับของเดิม 0.06 นี้ก็จะกลายเป็น 0.18 นี่เรากำลัง accumulate ขึ้นไปเรื่อยๆนะพอสเต็ปต่อไปเนี่ยมันก็คือช่วงตรงนี้ถูกไหมก็ยัง4แล้วก็ช่วง concentration ตรงนี้นะตรงนี้ที่ต้องการใน interval นี้คือ 0.08 บวกกับของเดิม 0.18 ก็จะเป็นกลาย 0.26 แล้วเราก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้ว stream นี้มันจบที่ตรงนี้แล้วงั้นในที่สุดเราต้องการทั้งหมดนะที่ตรงนี้นะก็จะเป็นจุด 3-4 นะงั้นจากตรงนี้เราก็เอาข้อมูลนี้มาวางคราวนี้เวลาที่เราจะพล็อตเนี่ยเราพล็อตตัวอะไรฮะเราพล็อตตัวเหมือนกับที่เราพล็อตตัว k
เทียบกับ T ถูกไหมในที่นี้ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกับ Q ใน heat transfer ใน heat exchanger นะตัวนี้จะเหมือนกับตัว T ในheat exchanger network นะงั้นตัวนี้มาจากไหนถ้าเรากลับไปดูกินิปตัวนี้ก็มาจากแถวนี้นี่ไงสเกลตัวนี้ถูกไหมฮะนี่คือระดับซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายกับระดับอุณหภูมินั่นเองนะเมื่อเราได้2สเกลนี้เรียบร้อยเราก็สามารถเอาอันนี้ไปพลอตกราฟได้นี่คือกราฟที่เราจะได้เส้นแรกและตรงนี้ก็คือระยะของแมสที่จะโยนทิ้งกับ lean utility ที่เป็นจุดที่เราต้องเริ่มจากตรงนี้ถูกไหมฮะมันเหมือนกับใน heat exchanger network นะสำหรับ cold stream เราก็จะมีตัว QC min เป็นระยะตรงนี้งั้นเราได้สำหรับ lean phase แล้วเราก็จะต้องสร้างอีกเส้นหนึ่งสำหรับ rich phaseริดเฟสก็ฝั่งนี้นะก็ทำเหมือนกันเลยนะซึ่งริดเฟสก็จะเริ่มจากคิวมูเลตเป็น0เหมือนกับในเคสของฮีทเอ็กเซนเจอร์คงจำได้ว่าเราจะเริ่มจากตรงที่คิวเป็น0นะฮะแล้วเราก็ค่อยๆ move up ขึ้นไปทีละสเต็ปนะงั้นตัวนี้เป็น0บวกกับ 0.4 ก็ได้ 0.4 นะแล้วก็ขยับต่อขึ้นไปนะช่วงต่อมาอีก 0.6 ก็จะกลายเป็น 0.1ต่อขึ้นไป 0.18 ก็จะกลายเป็น 0.28 นะต่อขึ้นมาอีก 0.16 ก็เป็น 0.34 นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัว cumulative นะฮะหรือเหมือนกับไอ้ตัวที่เราพูดไปแล้วนะฮะเหมือนกับตัว Q แต่เป็นของตัว rich phase นะคราวนี้ประเด็นจะมีนิดหน่อยที่อาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราพลอตเนื่องจากว่าเราจะพลอตอยู่ในกราฟเดียวกันเนี่ยแกนที่เราใช้ตรงนี้นะฮะซึ่งมันเป็นของ rich phase เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แกนนี้เราจะใช้แกนของ lean phase นะงั้นตรงนี้จะให้เห็นว่าเวลาที่เราเทียบเราจะเทียบแกนตรงนี้ต้อง convert ทุกอย่างมาให้เป็น lean phase นะแต่ตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่เป็น mass flow rate ซึ่งมันไม่เป็นแค่ปริมาณนะมันอยู่ใช้ตัวเลขเดียวไม่ต้อง convert แต่ตัวที่เป็นศักยภาพเราจะใช้ตัว lean phase เพราะเวลาที่ไปพลอตแล้วมันจะได้ไม่สับสนนะตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับผมถึงใส่ตรงนี้เป็นสีต่างหากนะว่าตรงนี้ต้องเป็น lean phase นะถึงแม้ว่าเรากำลังพูดถึง rich stream แต่ตรงนี้ไม่ใช่ mass fraction ของ rich stream งั้นเราได้ตัวเลข2ชุดนี้แล้วเราก็ไปพลอตกราฟเราก็ได้กราฟเส้นสีน้ำเงินนี้ออกมาซึ่งอันนี้ก็เห็นว่ามันไม่มีจุดแคบก็หมายว่ามันไม่มีพินช์นะฮะอันนี้ก็ถ้าเราอยากรู้ว่าจำนวนไอตัว exchanger ที่จะมีได้ซึ่งมันอาจจะเป็นยูนิต exchanger นี้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็น absorber เป็น leaching หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแทนของ separation unit นั่นเองนะในที่นี้ก็หมายว่าเราต้องการอย่างน้อย3 mass exchanger นะฮะแล้วอันนี้ก็คือเน็ตเวิร์กที่เขาต่อเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะไอตัวสตรีมเพื่อที่ทำให้สตรีม3เรามีโซลูทเท่ากับ 0.07 ตามที่เราต้องการโอเคนะอันนี้มาดูตัวอย่างที่2ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ตัวอย่างที่2นี่มีพินช์ก็จะทำให้มันซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงนะแต่กระบวนการทุกอย่างจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็จะไปเร็วขึ้นนะเพราะถือว่า process เหมือนกันทุกอย่างนะงั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือค่า partition coefficient นะเรารู้ค่า minimum approach composition ที่เราต้องการงั้นเราก็เขียนตัวไอตัวไดแกรมของ stream เพื่อเห็นว่ามันมีทั้งหมดกี่ interval ซึ่งในที่นี้ก็เห็นว่ามี4 interval นะแล้วสิ่งที่เราจะต้อง generate ก็คือเหมือนเดิมเราต้อง generateไอ้ค่าสเกลอันนี้ขึ้นมานะถ้าเราฟิกสเกลฝั่ง rich เราก็เจเนเรตฝั่ง lean แต่ถ้าเราฟิกฝั่ง lean แล้วก็เจเนเรตฝั่ง rich ก็อย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นการเจเนเรตก็อย่างที่เราทำมาแล้วนะงั้นถ้าเราเริ่มจากฟิกฝั่ง rich เราก็หาฝั่ง lean ได้ว่าค่าสเกลฝั่ง lean จะเป็นเท่าไหร่อย่าลืมค่าสเกลพวกนี้คือค่าที่เป็นตัวเหมือนตัวแทนของอุณหภูมิหรือความเข้มข้นนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะหา
นะเราสามารถที่จะหา mass ที่เหลือในแต่ละ interval ได้งั้นในที่นี้เราเห็นว่าอันนี้ mass อันนี้มีเหลือแต่อันนี้ขาดแต่อันนี้เหลือและอันนี้ขาดงั้น mass ที่เหลือนี้ก็มาให้ที่นี่ได้แต่ให้ตัวนี้แล้วไม่พอถูกไหมไม่พอก็แสดงว่าต้องมี utility มาให้ solute กับไอ้ตัวนี้เพราะข้างล่างนี้ให้ไม่ได้และในเดียวกันตัวนี้ก็เหลือก็ให้ตัวนี้ได้นะงั้นในเคสนี้ก็จะมี pinch เกิดขึ้นนะสำหรับซิสเต็มนี้จะมีพินช์เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นมีพินช์ระหว่าง B กับ C นะคอมโพสิชันก็ 0.06 กับ 0.08 นะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่ต้องเสียเวลาคอนสตรักคอมโพสิชันก็จะคล้ายๆเดิมแล้วก็มองทีละฝั่งนะถ้าเรามองฝั่งริชก่อนนะก็ทำเหมือนเดิมเลยเพื่อค่อยๆ accumulate ตัวเลขของเราขึ้นไปทีละสเต็ปในทั้ง4สเต็ปนั้นงั้นอันนี้ก็เราก็จะได้ตัว composition นะแล้วก็ได้ปริมาณของ mass ที่จะส่งมอบได้ในแต่ละช่วงคราวนี้เนื่องจากเราจะต้อง convert ค่าของเราอย่าลืมว่าเวลาที่เราดูตารางนั้นเราจะนำเสนอมันในแง่ของไอตัว composition ของ lean stream ไม่ใช่ rich stream งั้นของเราเมื่อกี้นี่มันอยู่ใน rich stream นะฮะเราก็ต้องหาว่าที่ rich stream วันนี้ lean stream เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เราจะหาได้ว่าที่จุด 1.2 lean stream จะเป็น 1.18 ที่จุด 0.9 lean stream จะเป็น 1.35 นะที่จุด 0.6 ก็จะเป็น 0.09 แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะอันนี้คือตัวเลขที่เราจะไปใส่ในตารางของเราเพราะเดี๋ยวเราพลอตเราจะพลอตอยู่ในแกนของ lean stream นะฮะในตรงนี้จะเห็นว่าตัวเลขอันนี้คือที่เราคำนวณมาจากอันนี้ใน lean stream นะอันนี้คือกราฟที่เราจะได้งั้นจะเห็นว่าตรงนี้เขียนว่า lean นะฮะ lean phaseMass fraction ใน lean phase งั้นในฝั่งที่เป็น lean เราก็ทำแบบเดียวกันกับกินี้ใช่ไหมก็คำนวณไปทีละ step นะงั้นนี่ก็จะเป็นตัวเลขที่เราจะได้แล้วนี่คือค่า fraction นะหรือค่าเหมือนกับค่า concentration นี่ก็คือสิ่งที่เราจะไปพลอตอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เราได้ซึ่งแน่นอนข้างบนนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่ามันต้องการ utility จากข้างนอกนะในฝั่งด้านบนนี้แล้วก็มี utility ที่จะต้องโยนทิ้งทางด้านล่างนี้ด้วยแล้วก็มีตัวนี้เป็นจุด pinch ซึ่งเท่ากับไอ้ตัวเดลต้าของเราเป็นจุด 0.1 นะอันนี้ก็เป็น lean utility rich utility แล้วก็ pinchจำนวน mass exchanger ก็ต้องแยกเป็น2 ส่วนนะเป็น above pinch แล้วก็ below pinch นะฮะอันนี้ก็เป็น network ที่สร้างขึ้นมาได้เข้าใจไหมฮะนะอันนี้ก็จะเป็น main นะคราวนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่ผมโพสต์ไอ้ตัวนั้นขึ้นไปแล้วนะฮะก็คือเรื่องของการ generate ไอ้ utility ไอ้ตัวการมอง heat exchanger network ในมิติของ power integration พวกเราเห็นสไลด์นี้ไหมครับเห็นสไลด์นี้ใช่ไหมผมอันนี้ผมก็โพสต์ขึ้นไปแล้วนะผมจำได้ใช่ไหมโอเคเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเห็นไหมครับตอบหน่อย
ไม่เห็นสไลด์ครับอาจารย์โอเคไม่เห็นนั้นเดี๋ยวต้อง stop แชร์ใหม่นะโอเคผมต้องปิดบางไฟล์มันลืมมันจะเยอะไปเดี๋ยวนะเห็นยังคะนี่เห็นไหมฮะเห็นแล้วค่ะโอเคเห็นแล้วนะคืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของในเชิงคอนเซปต์ซึ่งคุณอาจจะใช้ได้ตอนที่คุณออกแบบโรงงานของคุณนะครับว่าไอ้เราฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์เน็ตเวิร์กนอกจากมันเอ็กซ์เชนในส่วนของที่เป็นฮีทแล้วบางทีส่วนของพาวเวอร์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องได้นะพาวเวอร์ก็คือพวกกำลังพวกเวิร์กนะพูดง่ายๆนะมันก็บอกว่าฮีทแอนด์พาวเวอร์อินทิเกรชันโดยวิธีการของมันก็พยายามที่จะแมทช์เอนทรอปีเทมเพอเรเจอร์โปรไฟล์กับไอตัว แหล่งการผลิตพลังงานหลายๆแบบ various type of heat engine ปกติ heat engine เรารู้จัก heat engine ไหมฮะว่าคืออะไรรู้ไหมอะไรคือ heat engine พวกเราเรียนเทอร์โมแล้วอะไรคือ heat engine ครับอะไรคือ heat engine เลยไม่มีใครรู้เลยเหรอจริงป่ะอย่างนี้เราก็คุยกับวิศวะด้วยกันไม่รู้เรื่องเลยฮีทเอนจินก็คือเครื่องจักรซึ่งใช้ความร้อนในการผลิตงานเนาะมีอะไรบ้างเครื่องจักรที่ใช้ความร้อนในการผลิตงานเอาช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยไม่มีใครรู้เลยจริงๆหรอโอ้ยตายแล้วไม่รู้เลยนี่ต้องไปเรียนเทอร์โมกันใหม่อีกรอบนะเทอร์ไบค่ะเทอร์ไบเฉยๆไม่เป็นฮีทเอนจินนะจ๊ะ ก็อาจจะเป็นก็ได้นะมองอย่างนั้นก็โอเคอ่ะแต่บางทีมันมักจะไม่ได้ออปเปอเรตโดดๆเนาะเทอร์ไบเป็นส่วนหนึ่งของฮีทเอนจินโดยทั่วไปแต่ถ้าเราพูดถึง heat engine ปกติมันจะเป็น cycle นะฮะเป็น cycle นะงั้น turbine เป็นส่วนหนึ่งของ cycle ที่ว่านั้นคือ Rankine cycle ค่ะอาจารย์ใช่นะ Rankine cycle เป็น heat engine ตัวหนึ่งซึ่งเราจะพบที่ไหนฮะ Rankine cycle เนี่ยปกติpower plant ค่ะpower plant นะฮะงั้นโรงไฟฟ้าโรงผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้คอนเซปต์ของ Rankine cycle ในการผลิต work นะฮะผลิตไฟฟ้าไอตัวไฟฟ้าก็มาจากการ convert work นั่นแหละนะฮะ heat มาเป็น work มี cycle อะไรอีกมั้ยที่เรารู้จักนอกจาก Rankine มีอะไรอีกมั้ยที่เรารู้จักออโต้ค่ะออโต้ออโต้นี่เจอที่ไหนครับ
ครื่องยนต์ค่ะรถยนต์นะรถยนต์ของเราเนี่ยคือออโต้ไซเคิลนะฮะงั้นก็จะมีกระบวนการที่มันเผาเชื้อเพลิงแล้วก็ expansion ของมันก็จะมาขับไอตัว5 wheel ขับเฟืองที่อยู่ใต้เครื่องเพื่อจะเอาส่งแรงไว้ที่ล้อต่อไปนะฮะงั้นซิสเต็มที่เราคุ้นกันบ่อยๆก็จะมีนี่แหละออโต้ดีเซลนะแรนคินนะไบรตันนะไบรตันก็จะไปอยู่ในเครื่องยนต์พวกที่เป็นเครื่องบินอะไรพวกเนี้ยนั่นนั่นคือซิสเต็มที่เราใช้ความร้อนในการผลิตงานหรือผลิตเวิร์กนะผลิตพาวเวอร์มันก็บอกว่าเวลาที่เราเดเวลอปโรงงานของเรามันก็มีโอกาสที่เราจะมีทั้งpower plant นะมีหลายโรงงานหลายโรงงานที่มี power plant อยู่กับโรงงานเองก็มีนะฮะงั้นเวลาที่เขาบอกว่าถ้าเรามี power plant การมอง power plant กับการมอง heat exchanger หรือ heat integration ถ้าเราจัดโครงสร้างดีๆจัดลำดับดีๆเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากการเชื่อม heat exchanger network เข้ากับไอตัว power generation system ของเราได้นะฮะ นี่ก็บอก after maximize ไอ้ตัว heat recovery in the heat exchanger network those heat duty and cooling duty not serviced by heat recovery must be provided by external utility อันนี้ก็ปกตินะถ้าสมมติว่าเราใช้แล้วไม่พอก็จะต้องไปดึงมาจาก utility จากข้างนอกอันนี้คือไดอะแกรมที่เรามักจะใช้นะซึ่งปกติไดอะแกรมเนี้ยมันเหมาะสำหรับการประมาณค่าไอ้ heat exchanger areaแต่มันมักจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการเลือกใช้ยูทิลิตี้งั้นอย่าลืมว่าพอเราจะต้องมาบอกว่าเราต้องการฮอตยูทิลิตี้ใช่ไหมโคยูทิลิตี้นะกราฟรูปนี้เขาบอกมันไม่เหมาะที่ไปใช้ในการเลือกว่าจะเอายูทิลิตี้แบบไหนมาใช้เช่นคำว่าฮอตยูทิลิตี้มันยังมีหลายแบบว่า high pressure steam medium pressure steam low pressure steam อะไรแบบนี้นะหรือโคหรือว่า very cold อะไรกันนะแล้วแต่งั้นไดอะแกรมที่เหมาะก็คือGrand Composite Diagram อันนั้นก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำไมเราถึงต้องเรียนมันทั้งสองไดอะแกรมเลยไดอะแกรมแรกก็ไว้คำนวณหา Estimate Heat Exchanger Area มันจะง่ายจากไอตัว Temperature Enthalpy Diagram แต่ว่าถ้าเราจะมาเลือกใช้ไอตัว Utility เนี่ย Grand Composite Diagram จะง่ายกว่าจะทำจะเหมาะสมกว่าที่จะตอบโจทย์ให้กับเราแล้วอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ฮะบอกตัวอย่างสมมติว่านี่คือหลังจากที่เราวิเคราะห์สตรีมของเราทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเราต้องการฮอตยูทิลิตี้เนี่ย 1,000 กิโลวัตต์และเราต้องการโคลยูทิลิตี้ 1,000 กิโลวัตต์เหมือนกันช่วงนี้เป็นช่วงที่เรารีคัฟเวอร์ฮีทกลับไปใช้ได้นะ2ช่วงนี้อะไรเงี้ยนะแต่พอแกนแบบนี้พอเราได้กราฟแบบนี้เนี่ยสิ่งที่อาจจะทำได้ก็คือว่าอันนี้ก็คือ pocket heat recovery นะไม่มีอะไรสิ่งที่เราจะทำได้คือเราสามารถที่จะบอกว่าจากไอ้พันกิโลวัตต์เนี่ยเราอาจจะใช้ฮอตยูทิลิตี้ที่ชีพกว่าในช่วงนี้แล้วไปใช้ฮอตยูทิลิตี้ในส่วนที่แพงกว่าเฉพาะช่วงด้านบนนี้ผลบวกของมันยังเท่ากับพันกิโลวัตต์เหมือนเดิมซึ่งถ้าเราไปดูกราฟใน temperature enthalpy diagram เราจะระบุไม่ได้แต่ตรงนี้เรารู้ว่าฮีทที่เราต้องการ600กิโลวัตต์ตรงนี้อุณหภูมิระดับอุณหภูมิมันคือเท่าไหร่ซึ่งปกติเราจะรู้ว่ายูทิลิตี้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น low pressure steam medium pressure steam หรือ high pressure steam เนี่ยเรามักจะรู้อุณหภูมิของสตรีมเหล่านั้นงั้นเรารู้ว่าเราเอามาฟีดในช่วงไหนได้ข้างล่างนี้ก็จะทำนองเดียวกันเราสามารถจะใช้ cheaper cold utility ได้ถ้ามันอุณหภูมิต่ำมากๆอาจจะต้องเป็นตัวที่น้ำหล่อเย็นที่เย็นมากๆก็จะมีราคาแบบอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าพอเราใช้ไอ้แกรนด์คอมโพสิตเนี่ยเราสามารถจะบอกได้ว่ายูทิลิตี้ที่เราใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ยูทิลิตี้เดียวนะนะฮะยูทิลิตี้แบ่งใช้ได้แล้วก็ส่วนไหนใช้ยูทิลิตี้ระดับไหนสำหรับงานของเราซึ่งแกรนด์คอมโพสิตเคิร์ฟเนี่ยจะช่วยทำให้เราเห็นภาพนี้ได้ชัดขึ้นอันนี้ก็ทำนองเดียวกันจากกราฟรูปบนนี้เราสามารถจะแบ่งได้ว่าช่วงนี้เอา high pressure streamช่วงนี้เป็น intermediate pressure steam นะช่วงนี้เป็นตัว boiler feed water ตรงนี้เป็น cooling water เพราะอุณหภูมิตรงนี้สูงใช่ไหมงั้นก็เอาน้ำที่มาจากไอตัวที่ก่อนจะเข้า boiler มาใช้อะไรแบบเนี้ยนะฮะงั้นอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรา
เลือกใช้ยูทิลิตี้ได้เหมาะสมกว่าโอเคนะฮะแต่อย่างนี้ก็เราก็จะมีหลาย multiple utility ก็มี utility หลายตัวหน่อยคราวนี้เวลาที่ถ้าสมมุติว่าระบบของเราโรงงานของเราเนี่ยสมมุติว่าเราวิเคราะห์โรงงานของเราแล้วเราได้กราฟรูปนี้กราฟรูปนี้คือกราฟที่ได้จากการวิเคราะห์โรงงานส่วนนี้เป็น above pinch ส่วนนี้เป็น below pinch คราวนี้ถ้าโรงงานของเรามีโรงไฟฟ้าอยู่ด้วยนะเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราต่อแบบไหนดีกว่ากันคือต่อแบบนี้หมายความไงหมายว่าปกติโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีความร้อนโยนทิ้งเนาะงั้นเราก็จะแอดความร้อนเข้ามาเพื่อจะขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าแล้วก็เอาความร้อนที่เหลือโยนให้กับ below pinch กับถ้าเราเอาโรงไฟฟ้าเรามาต่อโดยที่ความร้อนที่เหลือเนี่ยไปใช้ในส่วนที่เป็น above pinch ได้โครงสร้างไหนจะดีกว่ากันA หรือ B ฮะA หรือ B A หรือ B มีใครช่วยบอกหน่อยไหมมันมีสองช้อยแหละไม่ A ก็ B เอา A หรือเอา B ก่อนจะใช้ดูมือหน่อยได้ป่ะเอาใครว่า A ยกมือหน่อยยังไม่มีใครยกมือเลยนะเอามีหนึ่งคนสองคนสองคนว่า A นะที่เห็นตอนนี้มีใครว่าที่เหลือหลับไปหมดแล้วใครว่า B ใครว่า B เยอะ B เยอะโอเคถ้าเราดูนะฮะโครงสร้าง B ก็จะได้ประโยชน์มากกว่า A นะโครงสร้าง B คุณเห็นว่าโครงสร้าง A เนี่ยคุณป้อนฮีทขาเข้าเนี่ยก็คือฮีทที่ต้องการของเดิมถูกไหมฮะไอตัว QH min QC min ของเดิมแล้วก็ป้อนฮีทเพิ่มขึ้นมาที่จะขับเคลื่อนในฮีทเอนจินเสร็จแล้วคุณเหลือฮีทตรงนี้คุณก็เอาไปโยนทิ้งในคูลิ่งงั้นก็หมายถึงภาระที่ขาที่เกินตรงนี้ก็ยังต้องบำบัดโดยคูลิ่งในขณะที่ถ้าคุณดูฝั่งนี้ดีๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าฮีทที่คุณใส่เข้ามามันคือฮีทเดิมแล้วก็บวกได้เวิร์กแล้วคุณก็ได้เวิร์กตัวนี้ออกมามันเหมือนกับว่าคุณสามารถจะรันฮีทเอนจินโดยไม่มีเวสเลยเหมือนกับว่าคุณแอดพลังงานเข้ามาด้วยเวิร์กแล้วได้เวิร์กออกไปแต่แน่นอนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฮีทที่โยนออกตรงนี้อุณหภูมิมันพอที่จะมาใช้ประโยชน์กับฮีทที่ต้องการในนี้นะงั้นตอนที่เราดีไซน์ถ้าหมดโรงงานเราจะมี power plant ด้วยเนี่ยเราก็ต้องไปดูเลยว่าความร้อนที่จะโยนออกมาจาก power plant เนี่ยมันเอาไปใช้ตรงไหนได้ใน process ใช่ป่ะที่ยังขาดใช่ป่ะทางด้านเหนือ pinch ถ้ามีการต่อแบบนี้จะได้ประโยชน์เหมือนกับเรา add heat เข้ามาแล้วเปลี่ยนทุกอย่างเป็น work ได้หมดในขณะที่อันนี้ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะเราก็ add heat มันก็เหมือนปกติคุณ add heat ตรงนี้คุณก็ได้ work ไปแล้วคุณก็มี heat อีกจำนวนหนึ่งโยนทิ้งมันก็เหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษงั้นคอนเซปต์ตรงนี้ก็คือว่าถ้าคุณจะมี power plant ในโรงงานคุณต้อง analyze แล้วดูด้วยว่าไอตัว energy output จาก power plant เนี่ยเอาไปใช้ในโรงงานได้ป่ะถ้าไปใช้ในโรงงานได้มันก็จะทำให้เราได้ efficiency ของการใช้พลังงานสูงสุดนะครับหรือต่อแบบนี้ก็โอเคนะถ้าทุกอย่างจะอยู่ใต้พินช์ในปกติแล้ว power plant อุณหภูมิมันไม่ค่อยต่ำอะแชนที่จะมาอยู่ด้านล่างนี่ค่อนข้างน้อย
แต่ตรงนี้เขาหมายความไงหมายความว่าความร้อนที่เหลือเนี่ยอเวลันฮีเดนจินแล้วจะได้เหลือความร้อนทิ้งน้อยลงได้เป็นเวิร์กออกมาแต่นี่หมายถึงว่าไอ้ทางด้านบิโลพินช์เนี่ยอุณหภูมิมันต้องสูงมากมันถึงจะไปรันฮีเดนจินได้เนาะแต่รันแบบนี้ก็ยังได้ประโยชน์ใช่ไหมคุณลดคูลิ่งโหลดแล้วคุณได้เวิร์กออกมาใช้ประโยชน์งั้นต่อแบบนี้ก็โอเคนะฮะงั้นหรือพูดง่ายๆเขาลองบอกว่าถ้าเรามีฮีทเอนจินอยู่ในโรงงานของเราเนี่ยเราควรจะต่อมันทางด้าน above pinch หรือ below pinch แต่ไม่ต่อข้าม pinch นะถ้าต่อข้าม pinch เราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรโอเคอันนี้ผมจะไปเร็วๆนะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เขาพยายามชี้ให้เห็นว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะการที่เราจะแบ่ง utility ไปใช้เนี่ยอันนี้จะเห็นว่ามี utility ซึ่งเป็น low pressure กับ high pressure ในระบบของเราก็อาจจะมีการต่อนะฮะส่วนนี้คือส่วนที่อยู่ในโรงงานนะในจาก power plant ของเราเนี่ยเราจะต่อการใช้ประโยชน์ของไอ้ตัว high pressure stream ยังไง low pressure stream ยังไงนี่ก็แค่ภาพให้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นแก๊สเทอร์ไบน์นะในกรณีของแก๊สเทอร์ไบน์ซึ่งบริแก๊สเทอร์ไบน์ของเราก็จะมีความร้อนเหลือทิ้งนะซึ่งอันนี้ก็พยายามที่จะบอกว่าแล้วเราจะเอาแก๊สเทอร์ไบน์เข้ามาใช้กับระบบของเราได้ยังไงเอาความร้อนส่วนนั้นมาช่วยทำให้เราประหยัดนะบางอย่างได้ยังไงอีกตัวที่เราจะพูดถึงคือฮีทปั๊มฮีทปั๊มคือการปั๊มความร้อนที่อุณหภูมิต่ำไปใช้ที่อุณหภูมิสูงเนาะงั้นคอนเซ็ปต์ของมันก็คือว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะนะถ้าเราดูอันนี้เราเห็นว่าเราจะมีไอน้ำนะตัวนี้มารับความร้อนกลายเป็นไอนะตัวนี้เป็นไออยู่แล้วส่งเข้ามางั้นตัวนี้ผ่านคอมเพรสเซอร์นะแอดเวิร์กเข้าไปปุ๊บอุณหภูมิตัวนี้จะสูงขึ้นงั้นเมื่ออุณหภูมิอันนี้สูงขึ้นก็สามารถจะถ่ายโอนให้กับใครที่อยู่ตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าอุณหภูมิของเดิมตัวนี้จะต่ำเพราะว่ามันถูกยกโดยคอมเพรสเซอร์ตัวนี้งั้นอย่างเคสที่เราเห็นว่าเรามีความร้อนเหลือ 60,000 BTU ต่อชั่วโมงตรงนั้นคำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราใส่เอามันไปใส่ฮีทปั๊มแล้วมันจะทำให้อุณหภูมิยกขึ้นไปสูงได้สักเท่าไหร่แล้วอุณหภูมิที่ด้านเนี้ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมแต่แน่นอนมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วค่าคอมเพรสเซอร์กับค่าเวิร์กที่เราต้องใส่เข้าไปเนี่ยกับฮีทที่เราจะได้มันคุ้มกันหรือเปล่าเพราะปกติเวิร์กมักจะแพงเงินลงทุนมักจะแพงฮีทปกติราคาจะไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะรีคัฟเวอร์ฮีทมาใช้งั้นอันนี้ก็ต้องไปดูดีๆว่าเอ๊ะใส่ฮีทปั๊มเข้าไปแล้วมันคุ้มค่าเปล่าที่เราจะ recover ความร้อนที่เหลือจริงเยอะๆกลับมาใช้เพิ่มนะที่มีคนถามว่าเอ้ยเราจะทำยังไงนะปกติก็คอนเซ็ปต์ของฮีทปั๊มก็จะเป็นการดึงความร้อนที่อุณหภูมิต่ำให้ไปอยู่ที่อุณหภูมิสูงโดยผ่านกลไกแบบนี้เราเล่นกับ phase change นะคราวนี้ถ้าฮีทปั๊มเนี่ยนะฮะคอนเซ็ปต์ของฮีทปั๊มจะต่างกับไอตัว heat engine นะฮีทปั๊มเนี่ยคำตอบที่ดีคือต้องต่อฮีทปั๊มข้าม pinchถ้าต่อข้ามพินช์เนี่ยเราจะได้ประโยชน์แต่ถ้าต่อเหนือพินช์หรือใต้พินช์เราจะไม่ได้ประโยชน์งั้นจะแตกต่างกับเคสของ heat engine heat engine เนี่ยเราต้องต่ออยู่เหนือพินช์หรือใต้พินช์แต่ heat pump ต่อข้ามพินช์ก็คือเราดึงพยายามดึงความร้อนที่อยู่ใต้พินช์เหมือนอย่างที่นี่เราบอกว่าเราเหลือ 60,000 BTU ต่อชั่วโมงแล้วมาใส่เวิร์คแล้วเอาไปใช้ในส่วนที่เป็นทางด้านเหนือพินช์ได้ป่ะถ้าใส่ได้เราจะลดภาระตรงนี้เห็นมั้ยฮะแล้วเราก็ลดภาระตรงนี้ด้วยเราลด2ภาระคือภาระทางด้านไอ้ hot utility และ cold utility โดยการเพิ่ม work ตรงนี้เข้าไปงั้นก็แน่นอนเวลาที่เราวิเคราะห์ก็คือ work ที่ต้องเพิ่มตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อุปกรณ์ที่เพิ่มตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ heat ที่เราประหยัดไปตรงนี้และ heat ที่ประหยัดตรงนี้ไปมีมูลค่าเท่าไหร่มันคุ้มหรือเปล่าที่จะทำนะหอกลั่นหอกลั่นปกติเราก็จะมีความร้อนที่ต้องป้อนทางด้านล่างความร้อนที่จะต้องโยนออกทางด้านบนอันนี้ก็เลยกลับหอกลั่นกลับหัวกลับหางนิดนึงนะ
ว่าอันนี้จริงๆแล้วเพราะปกติเรามักจะบอกว่าไอตัว hot utility อยู่ด้านบนใช่ไหมก็เลยกลับรูปสักนิดหนึ่งแต่ความเป็นจริงมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนั้นเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะดึงนะเอาความร้อนนะจากตรงนี้มาใช้แล้วก็นะผมเรียกว่านี้ภาพนี้งั ้นหอกลั่นอย่างเงี้ยถ้าเราต่อแบบนี้จะเห็นว่าถ้าเราต่อหอกลั่นแบบที่ข้ามพิชนี่ไม่มีข้อดีนะฮะเราเห็นว่าภาระมันจะเกินนะภาระตรงนี้เพิ่ม QE แล้วก็ภาระตรงนี้ก็เพิ่ม QE งั้นถ้าเราออปเปอเรตหอกลั่นโดยที่ตัวบอรีบอยเลอร์ของเราจะต้องถึงดึงพลังงานมาใช้แล้วก็ปล่อยความร้อนของคอนเดนเซอร์ไปทางด้านล่างนี้เป็นการเสียสองต่องั้นถ้าทางที่ดีคุณจะต่อหอกลั่นให้อยู่ภายใน above pinch หรือ below pinch นะงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปดูวิเคราะห์ process ของคุณว่าหอกลั่นของคุณกับไอตัว network ของกระแสความร้อนทั้งระบบของคุณเป็นยังไงนะฮะแล้วคุณเข้าเงื่อนไขว่าคุณกำลังออปเปอเรตแบบนี้หรือออปเปอเรตแบบนี้อันนี้อย่างหนึ่งก็บอกว่า it is possible that the pressure level of the tower be adjusted อีกอย่างถ้าเราอยากจะเพิ่มอุณหภูมิส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มเปลี่ยนความดันนะพอเปลี่ยนความดันอุณหภูมิในหอก็จะเปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราขยับหอของเราจากตัว temperature enthalpy diagram เดิมเนี่ยถ้าจะขยับขึ้นมาตรงนี้ก็หมายถึงว่าความดันในหอของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปงั้น heat ที่จะ reject หรือ heat ที่จะรับเข้ามาก็จะแตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นการรับความร้อนจากไอ้ตัว utility แล้วก็โยนความร้อนทิ้งออกมาที่ core utilityหรืออันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่อาจจะรันหอกลั่น2หอสิ่งที่แตกต่างกันคุณเห็นว่าหอกลั่นข้างล่างเนี่ยมัน high pressure นะฮะข้างบนนี่ low pressure งั้นเมื่อมันเป็น high pressure เนี่ยไอ้ condenser ของมันตรงนี้อุณหภูมิอาจจะสูงพอที่จะโยนความร้อนให้กับ reboiler ข้างบนนี้ได้นี่ก็เป็นวิธีการที่จะ make utilization ของ energy อีกแบบนึงนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่อาจจะคุณนำไปใช้ลองดูว่าตอนที่คุณดีไซน์แพลนของคุณเนี่ยคุณสามารถจะทำอะไรแบบนี้ได้เปล่านะมีการอินทิเกรตฮีทเข้ามาได้ไหมนะฮะอินทิเกรตแมสที่เราพูดไปแล้วได้ไหมอะไรแบบนี้แต่แน่นอนมันต้องมีการปรับเปลี่ยนคอนดิชันนะมันไม่สามารถที่จะออปเปอเรตถ้าพวกนี้เป็นแอตโมสเฟียริกเหมือนกันเนี่ยมันก็บอยลิ่งพอยต์ของหอมันก็จะเกือบจะเรียกว่าคุณไม่มีทางออปเปอเรตแบบนี้ได้ทางนี้ก็แสดงว่าอันนี้ต้องเป็นไฮเพรสเชอร์หน่อยนะฮะงั้นถึงอุณหภูมิยอดหอก็ยังจะสูงงั้นตอนคูลมันออกเนี่ยอุณหภูมิตัวนี้ก็สูงพอที่จะให้กับข้างบนนึงอาจจะรันที่เพรสเชอร์ต่ำหน่อยนะอุณหภูมินี้ก็ต่ำกว่าเงี้ยก็เป็นมีความเป็นไปได้อันนี้ก็จะเป็นการเอาฮีทปั๊มเข้ามาใส่กับหอกลั่นนะฮะก็คอนเซปต์คล้ายๆกันนี่เหมือนกันนะคุณได้เวเปอร์ออกมานะฮะแล้วมาให้เวิร์คอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นพออุณหภูมิสูงขึ้นไอ้ตัวนี้ก็มาให้ความร้อนกับรีบอยเลอร์ได้เนี่ยมันก็จะรีเซอร์คูลเลตไอ้ตัว working fluid ในนี้ได้จะทำให้สามารถที่จะถ่ายโอนความร้อนให้กับรีบอยเลอร์โดยที่รับความร้อนจากคอนเดนเซอร์มาได้นะครับความร้อนตัวนี้มีอุณหภูมิต่ำแต่ว่ามันถูกขยับอุณหภูมิโดยคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นอีกโครงสร้างหนึ่งนะนี่ก็อันนี้จะไปแค่นี้กันแล้วกันผมเอาไว้แค่นี้สำหรับไอ้ตัวที่บอกว่าเราจะอินทิเกรตพวกนี้ยังไงนะฮะอันนี้ เดี๋ยวผมจะโพสต์ไอ้ตัวงานให้คุณทำนะส่งวันไม่ต้องส่งวันนี้นะเดี๋ยวเขาจะนั่นเพราะว่าส่งวันพฤหัสเย็นกันแล้วกันนะฮะก่อน5โมงก็จะให้คุณลอง exercise develop heat exchanger network สักข้อหนึ่งนะทำเป็นกลุ่มนะแล้วก็ส่งคืนมาวันพฤหัสตอนเย็นนะเพื่อได้ exercise ว่าเราเรียนไปแล้วเราใช้มันเป็นหรือเปล่านะโอเคงั้นวันนี้ก็เลคเชอร์หลักๆจะหมดแล้วนะของผมประเด็นสำคัญที่เหลือจะเป็นเลคเชอร์ที่คุณแล้วก็ที่นำเสนอโดยอาจจะมีอาจารย์ณัฐพลบ้างนะครับงั้นเราก็หวังว่าคุณจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการออกแบบโรงงานของคุณนะอีกอย่างที่เราจะต้องถามกันก็คือสอบใช่ไหมสอบ
ผมคิดว่าเราจะสอบออนไซต์นะมีปัญหาป่ะเพราะว่าสอบออนไลน์ไม่น่าจะเวิร์กอ่ะเท่าที่ผมดูคราวนี้มันจะมีปัญหาป่ะถ้าเราสอบออนไซต์อาจารย์ครับครับผมคือคนที่อีเมลไปแจ้งอาจารย์ว่ามีตารางสอบชนกับวิชาออกเข็มอะครับคือวันที่สอบครับช่วงเช้ามันเป็นสอบออนไลน์ของวิชาออกเข็ม2อะครับพวกผมต้องเก็บตัวไหมครับถ้าเป็นแบบนี้คืออยู่คุณสอบที่ไหนเนาะ แล้วออนไลน์คุณสอบที่ไหนอะวิชาเราสอบตอนเช้าใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นปกติผมก็จะอยู่ที่ห้องที่หอพักอะครับหอจุฬาใช่ไหมใช่ครับโอเคถ้าหอจุฬาก็คุณก็สอบออกเข็มไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุณมาสอบนั่นที่ภาคก็ได้ตอนบ่ายฮะอ๋อได้ครับถ้างั้นคือพวกผมกับเพื่อนที่สอบวิชาออกเข็มเหมือนกันคือทำอยู่ในรูปแบบนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมครับฮะนั้นเราก็สอบกันออนไซต์นะฮะนะมันตามแผนเดิมนะเนื้อหาก็จะครอบคลุมถึงบทที่14เนี่ยนะใช่ไหมรู้สึกน่าจะต้องถึงบทที่14ฮะแต่หลักๆแล้วผมคิดว่าเนื้อหาหลักๆจริงๆก็อยากเห็นคุณดีไซน์อุปกรณ์เลยนะเพราะฉะนั้นบทที่เราคุยกันไปตอนที่บทที่9 10 11อะไรแถวนั้นนะเป็นเนื้อหาที่ผมคิดว่าพอเราแพลนดีไซน์อุปกรณ์สิ่งที่เราต้องดีไซน์คือดีไซน์อุปกรณ์แล้วก็ดีไซน์แพลนแต่ดีไซน์แพลนมันคงต้องดีไซน์ด้วยซิมูเลเตอร์นะมันคงมาทำโจทย์บนกระดาษคงไม่เวิร์กอ่ะงั้นหลักๆของคุณก็จะเป็นตัวโปรเจกต์แต่ในขณะเดียวเราก็อยากรู้ว่าพวกเรากำลังจะจบไปแล้วการคำนวณพื้นฐานบางอย่างเราควรจะทำได้นะครับเราจะได้เวลาไปคุยกับใครก็แล้วแต่ในโรงงานมันไม่อายเขาว่าเรารู้ว่าต้องทำอะไรยังไงนะงั้นก็เนื้อหาก็จะไปโฟกัสเรื่องของการออกแบบ equipment หลักๆใน process นะฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่อง heat exchanger network ซึ่งเราใช้เวลากับมันเยอะพอสมควรนะแล้วมันก็เป็น advanced step อีก step หนึ่งของการเรียนแต่ละวิชาใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ความรู้หลายวิชาหน่อยในการโซลปัญหานะโอเคทั้งนั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้ไว้แค่นี้ครับอาจารย์ครับเรื่องการสอบครับให้ผมทำรายชื่อแล้วแจ้งอาจารย์ก่อนไหมครับว่ามีใครบ้างที่มีตารางสอบชวนได้ส่งมาทางอีเมลเนาะได้ครับผมได้ครับอาจารย์ครับครับอยากสอบถามคือผมอยู่โปรเจกต์สี่ครับอาจารย์ครับครับคืออยากสอบถามว่าตัวโปรดักต์ตัวไฮโดรเจนที่ออกมาครับคือของเท่าที่ผมไปดูในการเขาสตอเรจเพื่อนำไปขายครับมันจะใช้เพชเชอร์ในการเก็บที่สูงกว่า30 ATM ที่เหมือนทางโจทย์ต้องการนะครับอาจารย์ครับก็เลยอยากสอบถามอาจารย์ว่ามันจำเป็นที่จะต้องเป็น30 ATM อย่างที่โจทย์เขาบอกไว้เบื้องต้นในนั้นนะครับคือประเด็นก็คือถ้าคุณเก็บที่ low pressure ขนาดมันต้องใหญ่มากเนาะฉะนั้นมันเป็น trade off อย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าพอคุณเก็บที่ high pressure ขนาดของ vessel ก็จะเล็กลงเนาะใช่ไหมฉะนั้นมันก็จะเป็นการที่เขาคงมองว่าที่เก็บที่ pressure ตรงนั้นมันจะทำให้ขนาดของ vessel ไม่ใหญ่มากเพราะถ้าคุณเก็บที่ low pressure vessel มันจะขนาดใหญ่มากก็หมายถึง investment cost ของ vessel จะแพงน่าจะเป็นอย่างนั้นครับนั้นก็คงจะต้องมินิมัมที่เขากำหนดแหละอาจจะต้องประมาณนั้นแหละว่าคงเป็นความดันที่เหมาะสมที่จะทำให้สตอเรจของเราไม่ใหญ่จนเกินไปจะแน่นอนความแข็งแรงมันก็ตามมานะพอความดันสูงความแข็งแรงก็ตามมาต้นทุนของเรื่องคอนสตรัคชั่นหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นอาจารย์ครับจะสอบถามเพิ่มเติมครับว่ารูปที่อยากจะได้คืออยากได้เป็นรูปตัวที่เป็นแก๊สหรือว่าเป็นเฟสที่เป็นตัวลิควิดนะครับอาจารย์ผมคิดว่าปกติเขาขายคือตอนสตอเรจมันก็คงเป็นสตอเรจพยายามสตอเรจที่ให้ปริมาณน้อยที่สุดอ่ะก็อาจจะเป็นทั้งลิควิดแล้วแก๊สอีควิลิเบียมเปล่าเพราะว่าจริงๆไฮโดรเจนมันเบามากไงถึงแม้แต่30ผมก็คิดว่ามันได้ลิควิดบางส่วนนะมันไม่ได้เป็นลิควิดหมดนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
ฮะงั้นมันถึงความดันขนาดนั้นเพราะจริงๆความดันถ้าก็ใช้กันจริงๆอย่างเช่นในรถที่ตอนนั้นพูดถึงรถไฮโดรเจนเนี่ยผมเข้าใจว่าความดันเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยบาร์เลยใช่ครับฮะงั้นระดับ30เนี่ยมันจะเป็น two phase อะเป็น liquid และ gas phase มันไม่ได้เป็น single phase หรอกแต่มันจะช่วยลดวอลลุ่มของถังเก็บไปได้แล้วผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับโอเคครับมีใครอยู่หรือเปล่าครับอาจารย์คะสอบ open book หรือเปล่าคะ open book แน่นอนครับขอบคุณค่ะเอกครับมีอะไรอีกบ้างครับอาจารย์ครับ Open Book นี่คือเล่มเดียวเล่มเดียวใช่ไหมครับอาจารย์เล่มเดียวก็น่าจะพอแล้วเนี่ยเล่มเดียวครับโอเคนะครับงั้นก็จบนะครับ